เสียงอ่านหนังสือฉลาดทางจิตงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยชมรมผลดีความฉลาดขั้นสูงสุดผ่านบันไดฉลาดทางความคิดและฉลาดทางอารมณ์ IQ ช่วยให้เอาตัวรอดได้เป็นครั้งครั้ง EQ ช่วยให้พาใจรอดได้เป็นคราวคราว SQช่วยให้รอดพ้นตลอดไปทั้งใจและตัวขั้นบันไดตามลำดับในการเพิ่ม IQ ที่ได้ผลจริงก่อนเสริม EQ อย่างเป็นธรรมชาติเพื่อบรรลุถึงการเติมเต็ม SQ ขั้นสูงสุดเมื่อเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ชื่อฉลาดทางจิตหลายคนอาจอยากเปิดข้ามไปอ่านเนื้อหาส่วนสุดท้ายที่เกี่ยวกับความฉลาดทางจิตทันทีข้อเท็จจริงคือจะฉลาดทางจิตได้ต้องมีบาดฐานสำคัญคือฉลาดทางความคิดและฉลาดทางอารมณ์ซะก่อนจึงจะต่อยอดได้จริงเพราะถ้าวิธีคิดอย่างฟุ้งซ่านวกวนก็คงมีความสุขความสงบทางอารมณ์ไม่ได้และเมื่อมีความสุขสงบทางอารมณ์ไม่ได้ที่ไหนเล่าจะเกิดวิสัยทัศน์ทางจิตรู้เห็นทางจิตจนเข้าขั้นฉลาดทางจิตได้ไหวแต่ละคนมีความฉลาดทั้งทางความคิดทางอารมณ์ตลอดจนทางจิตกันอยู่แล้วไม่มากก็น้อยทว่าจะแยกไม่ออกและพัฒนาต่อไม่ได้เพราะที่ผ่านมามีแต่การสำรวจอย่างเข้มข้นชิงดีชิงเด่นกันในระดับฉลาดทางความคิดกันไปหมดที่อยากเอาดีเอาฉลาดทางอารมณ์อย่างน้อยนักและยิ่งฉลาดทางจิตด้วยแล้วก็แทบจะถือเป็นนิมิตความฉลาดที่ตกสำรวจหรือไม่มีทิศทางให้เอ่ยถึงกันเลยทีเดียวหนังสือเล่มนี้ออกแบบมาให้อ่านแล้วรู้สึกฉลาดขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะในแง่ของการทะลวงจุดบอดที่แต่ละคนติดอยู่เมื่ออ่านตั้งแต่ต้นจนจบคุณจะได้ข้อสรุปว่าถ้าไม่ฉลาดทางจิตก็เหมือนเอาตัวรอดไม่ได้จริงทั้งในระยะสั้นที่มองเห็นด้วยตาเปล่ากับทั้งในระยะยาวที่ต้องรู้ได้ด้วยจิตสถานเดียวลงชื่อดังตรินธันวาคมพุทธศักราช2557 IQคือระดับชาวปัญญาชี้วัดว่าคุณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ช้าเร็วเพียงใดตลอดจนเก็บเกี่ยวความรู้ได้ในเวลาสั้นยาวแค่ไหนการมี IQ สูงช่วยให้คุณเอาตัวรอดได้เผชิญกับปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยต้องมีข้อแม้ว่ากำลังมีอารมณ์อยากเผชิญ EQ คือระดับชาวอารมณ์ชี้วัดว่าคุณเป็นฝ่ายควบคุมอารมณ์ได้ดีเพียงไหนหรือตกเป็นฝ่ายถูกอารมณ์คุมตัวได้ง่ายแค่ไหนการมี EQ สูงช่วยให้คุณพาใจรอดได้เย็นพอจะไม่ถูกสถานการณ์เผาใจได้โดยต้องมีข้อแม้ด้วยว่ากำลังมีสติและสมาธิพอจะเป็นต้นทุนทางความเย็นSQ คือระดับชาววิญญาณชี้วัดว่าคุณรู้เหตุแห่งความมืดและความสว่างเพียงใดรับรู้ความจริงตรงตามที่ปรากฏให้เห็นด้วยตาและใจขนาดไหนการมี SQ สูงสุดจึงช่วยให้คุณเอาตัวรอดจากปวงปัญหาตลอดจนพาใจพ้นต้นเหตุทุกข์ได้ถาวรถ้าแก้ปมถูกจุดจริงก็รอดแล้วรอดเลยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขใดๆอีกเพิ่มความกระตือรือร้นเท่ากับเพิ่ม IQ เสริมสติในการคุมอารมณ์เท่ากับเสริม EQ เติมเต็มการเห็นแจ้งด้วยใจเท่ากับเติมเต็ม SQ ตอนฉลาดทางความคิดความคิดที่ชาญฉลาดอาจดูน่าอัศจรรย์ใจราวกับปาฏิหาริ
บันดาลเงินทองกองโตสร้างงานสร้างอาณาจักรได้ยิ่งใหญ่เหลือเชื่อเรากับมีแก้วสารพัดนึกอยู่ในหัวแท้จริงแล้วปฏิหารทางความคิดเกิดจากนิสัยช่างคิดอย่างมีเป้าหมายแจ่มชัดกระทั่งเป็นสมาธิหนักแน่นอยู่กับเป้าหมายที่เลือกก่อพลังแห่งเหตุผลได้แรงพอให้พุ่งเข้าเป้าได้สำเร็จเสมอแม้บางเป้าเหมือนเริ่มต้นจากวิมานในอากาศก็ตามที่คนเราคิดไม่ได้คิดไม่เป็นคิดผิดเห็นพลาดหรือกระทั่งชอบคิดอะไรโง่ๆนั้นมันเกิดจากการไม่ชอบฝึกตั้งเป้าหมายหรือไม่เคยฝึกสร้างเป้าหมายให้แจ่มชัดขึ้นมาในใจใจที่เห็นอะไรไม่แจ่มชัดคือใจที่พร่าเลือนพร้อมซัดสายฟุ้งซ่านไร้ทิศทางจะแปลกอะไรหากผลของความฟุ้งซ่านไร้ทิศทางคือการตัดสินใจทำอะไรที่โง่เขลาลงไปเสมอๆแค่คิดเลขเก่งยังไม่ครอบคลุมความฉลาดคิดไปทั้งหมดแต่ถ้าเล็งเป้าหมายเก่งเหมือนสำเร็จวิชาเห็นเป้าหมายแจ่มชัดด้วยใจได้แล้วก็ความฉลาดทุกชนิดรวมทั้งคิดเลขเก่งถือว่ารวมอยู่ในนั้นหมดแล้วดังนั้นสิ่งสำคัญสูงสุดอันเป็นปฐมบทที่จะช่วยให้คุณฉลาดทางความคิดคือใจที่มีความสามารถเห็นเป้าหมายท่องไว้ให้ขึ้นใจว่าการเล็งความคิดไปที่เป้าหมายคือนิมิตหมายของวิธีคิดอย่างฉลาดถ้าใจเล็งเป้าหมายเล็กๆในชีวิตประจำวันขยันบอกตัวเองว่าจะทำภารกิจเล็กน้อยตรงหน้าให้เสร็จดีเสร็จเร็วไม่ปล่อยใจให้วอกแวกไปคิดเรื่องอื่นกระทั่งรู้สึกถึงความเข้มข้นของการตั้งใจทำให้ดีทำให้เร็วคุณจะรู้สึกว่าตัวเองโฟกัสกับเป้าหมายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้แบบเป็นไปเองและถึงจุดหนึ่งอาจพบเป้าหมายสูงสุดในชีวิตง่ายๆโดยไม่ต้องเฟ้นหาแทบพลิกแผ่นดินเหมือนคนทั่วไปที่พากันปล่อยใจตามลมเรื่อยเปื่อยได้ทั้งวันชีวิตจริงๆของคุณเริ่มต้นด้วยการเห็นเป้าหมายชีวิตดีๆของคุณเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายถูกตั้งเป้าเท่ากับตั้งทิศให้คิดฉลาดบิลเกตส์ตั้งเป้าเปลี่ยนโลกเป้าหมายของคนคนเดียวที่เมื่อพุ่งชนได้สำเร็จผลลัพธ์คือการเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนหลายพันล้านเจ้าของวาทะคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องบนโต๊ะทำงานทุกตัวในบ้านทุกหลังคำพูดนี้ถ้าใครพูดก่อนปีคริสตศักราช1980ก็คงโดนหูร้อยย่อเพราะสมัยนั้นแม้แต่บริษัทคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่อย่าง IBM ยังมองว่าคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ใช้ยากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่สมควรได้ใช้งานแต่บิลเกตส์พูดคำนี้กับเพื่อนของเขาไว้ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1977ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่แจ่มกระจ่างและกระชับมีพลังเพียงพอจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจริงๆโจทย์ของเขาคือทำอย่างไรให้คอมพิวเตอร์ใช้ง่ายเพื่อให้ชาวบ้านร้านถิ่นทั่วไปมาใช้กันเยอะๆคำตอบที่ถูกคือต้องมีซอฟต์แวร์จัดการคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สั่งงานผ่านรูปภาพกราฟิกและนั่นก็คือที่มาของระบบปฏิบัติการซึ่งทุกวันนี้เรารู้จักกันในนาม Windows นั่นเองลือกันในอินเทอร์เน็ตว่า IQ ของบิลเกตส์สูงถึง160แต่บางกระแสก็ว่าถ้าดูจากผลสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของเขาแล้วระดับ IQน่าจะไม่เกิน120ถึง140เท่านั้นแต่จะเถียงกันอย่างไรคงไม่สำคัญกว่าที่ว่าเขาฉลาดขนาดเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนได้ทั่วโลกจึงสมควรนับว่าฉ
ฉลาดระดับโลกได้ไม่เก้อเขินเป็นแน่ที่สำคัญกว่าอะไรอื่นคือหลังจากมีเงินมากกว่าใครในโลกเขาตั้งเป้าจะเอาความฉลาดระดับโลกของตนไปใช้ในการกำจัดโรคภัยร้ายแรงในหมู่พลโลกที่ยากจนแค่ตรงเนี้ยก็ถือว่าความฉลาดของเขาประเสริฐระดับโลกยังไม่ต้องสงสัยแล้วตั้งเป้าเอาสุดยอดวิธีคิดถ้ารู้สึกห่อเหี่ยวท้อแท้หมดแรงนี่คือข้อมูลใหม่ที่สำคัญและควรจดจำยิ่งแค่คิดเป็นก็เพิ่มพลังชีวิตได้นั่นเพราะความคิดเป็นคลื่นไฟฟ้าชนิดหนึ่งเมื่อรวบรวมความคิดได้เข้มข้นพอก็มีอิทธิพลถึงขั้นปรับโครงสร้างสมองได้เป็นชนวนให้ร่างกายทั้งระบบเปลี่ยนแปลงได้และที่สุดคือกำหนดชะตาชีวิตใหม่จากลบเป็นบวกจากไร้พลังเป็นทรงพลังได้จริงๆเพิ่งมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งนับเป็นการค้นพบสำคัญมากเกี่ยวกับอิทธิพลทางความคิดโดยด็อกเตอร์เดวิดแฮมิลตันเดวิดนำคนเล่นเป็นโนไม่เป็นมาแบ่งออกเป็น2กลุ่มทั้งหมดมีพื้นฐานการศึกษาและสติปัญญาระดับเดียวกันกลุ่มแรกถูกกำหนดให้ฝึกเล่นเป็นโนจริงทุกวันระยะหนึ่งประมาณว่าไล่โดเรมีฟาซอนไปเรื่อยๆส่วนกลุ่มที่สองได้รับคำสั่งให้คิดเล่นเป็นโนในใจโดยเป็นการไล่โดเรมีฟาซอนแบบเดียวกันเป๊ะก่อนเข้าร่วมทดลองคนทั้งสองกลุ่มถูกสแกนสมองไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงจากนั้นพอคนกลุ่มแรกเริ่มมีกำลังนิ้วในการไล่โดเรมีก็ทำการสแกนสมองใหม่โดยโฟกัสส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมนิ้วมือผลปรากฏว่าสมองส่วนดังกล่าวมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตามคาดแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดไว้ก่อนหน้านี้ก็คือสมองส่วนเดียวกันของคนกลุ่มที่สองได้เจริญเติบโตขึ้นเช่นกันเพื่อยืนยันผลการทดลองด็อกเตอร์เดวิดยังทดลองไปอีกแบบคราวนี้เป็นการออกกำลังนิ้วโดยแยกคนออกเป็นสองกลุ่มเช่นเคยกลุ่มแรกให้กำคลายไปเรื่อยๆส่วนอีกกลุ่มให้ออกกำลังนิ้วปลอมๆด้วยการคิดกำคลายอยู่ในใจเฉยๆหลังจากหลายสัปดาห์ผ่านไปผลที่น่าอัศจรรย์ใจคือกำลังนิ้วของคนทั้งสองกลุ่มเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกันกลุ่มแรกเพิ่มขึ้น 53% กลุ่มที่สองเพิ่มขึ้น 35% ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญพอจะบอกว่าความคิดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้จริงจริงๆแล้วการทดลองของด็อกเตอร์เดวิดไม่ใช่แค่ให้คิดธรรมดาแต่เป็นการคิดระดับสร้างจินตภาพอย่างเป็นสมาธิกระทั่งสมองถูกหลอกว่าเกิดการเคลื่อนไหวจริงซึ่งก็มีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามที่ประจักษ์กันนี่เป็นการยืนยันว่าความคิดหรือจินตภาพอันบันดาลขึ้นด้วยความคิดที่เข้มข้นพอมีอิทธิพลอย่างเป็นรูปธรรมกับร่างกายไม่ว่าสมองหรือกล้ามเนื้อแม้ไม่ต้องมีผลการทดลองเป็นเครื่องยืนยันมนุษย์เราก็รู้สึกได้ด้วยตนเองอยู่แล้วเช่นตอนเป็นไข้ถ้าคิดว่ายังไงก็ต้องลุกขึ้นมาทำงานให้ได้ร่างกายจะตอบสนองเป็นความรู้สึกแข็งแรงขึ้นมีพละกำลังมากขึ้นแต่ถ้าคิดว่ายังไงก็ไม่ไหวแน่ๆต้องนอนนิ่งแย่ๆอยู่อย่างเนี้ยร่างกายจะตอบสนองเป็นความรู้สึกอ่อนแอไร้เรี่ยวแรงเมื่อทราบว่าพลังจินตภาพมีผลกับร่างกายได้จริงคุณก็อาจคิดหมายได้ว่าถ้าต้นคอเกร็งปวดเมื่อยอยู่แล้วนึกในใจบริหารต้นคอสักพักความปวดเมื่อยน่าจะหายไปหรืออย่างน้อยคลายลง
คิดเองลองเองง่ายๆเช่นเมื่อใดที่เมื่อยหรือรู้สึกว่าต้นคอเกร็งให้นั่งคอตั้งหลังตรงแล้วก้มหน้าให้สุดจนรู้สึกว่าคอยืดเส้นสายคลายตัวลงอย่างน้อยก็นิดหนึ่งจากนั้นให้ปิดตาลงแล้วนึกในใจเรียนแบบความรู้สึกที่เกิดจากของจริงจินตนาการว่าค้อมศีรษะลงสุดแล้วเงยขึ้นตั้งตรงสลับกัน10 ครั้งเมื่อคุ้นแล้วให้นึกก้มหน้าลงสุดแบบค้างไว้นานๆเอาสักนาทีหนึ่งหากพลังจินตภาพเป็นเรื่องจริงการคิดนึกบริหารต้นคอของคุณจะต้องช่วยให้เกิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแน่ๆคุณอาจรู้สึกผ่อนคลายต้นคอลงอย่างชัดเจนระหว่างนึกๆอยู่หรืออาจจะผ่อนคลายภายหลังจากจบกระบวนการทั้งหมดและเปิดตาขึ้นแล้วเมื่อคิดอย่างมีพลังจินตภาพได้ผลเช่นนี้แล้วคุณย่อมเกิดความเชื่อมั่นแตกต่างไปคือแค่คิดชีวิตก็เริ่มเป็นไปตามนั้นคุณจะพบว่าถ้าคิดแบบให้เกิดจินตภาพได้ก็มีพลังบันดาลอะไรๆได้ตามปรารถนาแม้ไม่ทั้งหมดแต่ก็มากกว่าที่คุณเคยนึกเหมือนคุณมีพลังวิเศษในตัวมาตลอดแค่ไม่เคยค้นพบมันไม่เคยมีโอกาสได้ใช้มันสิ่งที่ดีคือนับแต่นี้คุณจะสังเกตและระวังความคิดของตัวเองมากขึ้นเพราะจะรู้ชัดขึ้นเรื่อยๆว่าเมื่อคิดนึกหรือพร่ำพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองบ่อยๆรูปชีวิตก็มีสิทธิ์เป็นไปตามนั้นพูดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับชีวิตตัวเองทุกคนย่อมนึกไปเองกันทั้งนั้นว่ารากฐานชีวิตเป็นอย่างไรก็ต้องรู้สึกนึกคิดตามนั้นหรือพูดง่ายๆว่าเกิดมาเป็นอย่างไรก็ต้องก้มหน้าก้มตาเป็นไปตามนั้นดีได้ที่สุดแค่นั้นหรืออย่างมากก็ดีขึ้นได้นิดหน่อยอันนี้ถ้าจะเปลี่ยนความเชื่อแบบไร้เหตุผลก็ต้องเจาะลึกกันว่ารากฐานชีวิตมาจากไหนกันแน่หากเชื่อว่ารากฐานชีวิตคือเรื่องของความบังเอิญก็ช่วยไม่ได้ต้องรอความบังเอิญระลอกต่อไปมากำหนดความรู้สึกนึกคิดระลอกแล้วระลอกเล่าจนกว่าจะแก่ตายหากเชื่อว่ารากฐานชีวิตเป็นเรื่องพรหมลิขิตแก้ไขไม่ได้ต้องรอต่อไปว่าพระพรหมท่านจะลิขิตให้รู้สึกหรือนึกคิดอย่างไรอีกผ่านสถานการณ์ที่จะส่งมาเรื่อยๆวันต่อวันแต่หากเชื่อว่ารากฐานชีวิตเกิดจากผลแห่งกรรมเก่าคุณจำเป็นต้องเชื่อด้วยว่ากรรมใหม่ช่วยแก้ได้เพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแม้กรรมเก่าไม่ดีแต่กรรมใหม่ดีอะไรๆก็ต้องดีขึ้นหรืออย่างน้อยต้องไม่แย่ลงจะเชื่อเรื่องเกิดมาโดยบังเอิญเกิดมาตามพรหมลิขิตหรือเกิดมาตามวิบากกรรมตกแต่งอย่างไรก็ต้องเชื่อตรงกันอยู่อย่างหนึ่งคือแต่ละคนมีอัตภาพของตัวเองซึ่งก่อให้เกิดคำถามสำคัญจี้ใจคือมีอัตภาพแบบนี้แล้วคิดจะเอาอะไรจากชีวิตนี้อัตภาพคือร่างกายแบบนี้ฐานะแบบนี้ชะตากรรมแบบนี้อัตภาพอันได้มาจากกรรมเก่าแบบนี้เป็นฐานให้เกิดมโนกรรมเกี่ยวกับตัวเองแบบนี้เช่นเมื่อรู้สึกแย่จากฐานะยากจนก็คิดถึงรูปชีวิตที่ย่ำแย่ซอมซ่อนั่นสิชีวิตมันแย่แล้วคิดจะเอาอะไรจากชีวิตแย่ๆนี้นอกเหนือไปจากความรู้สึกย่ำแย่ซ้ำซากหรืออย่างเช่นฐานะร่ำรวยไม่มีปัญหาทางการเงินแต่มีปัญหาทางสังคมที่บ้านทะเลาะกันไม่เลิกใครคุยกับใครเป็นต้องทะเลาะกันตลอดเมื่อฐานเป็นอย่างนี้คุณจะเอาอะไรจากชีวิตได้บ้าง
คุณจะเลือกเป็นคนธรรมดาที่ใช้เวลาวันละครึ่งชั่วโมงไม่ทำอะไรอย่างอื่นนอกจากนั่งนึกถึงเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นซ้ำซากหรือจะเลือกเป็นคนที่แตกต่างใช้เวลาวันละ5 นาทีนั่งนึกถึงภาพของคุณกับบ้านที่ยิ้มแย้มพูดจากันแค่นึกภาพเจาะจงว่าคุณเปิดฉากพูดอย่างไรอีกฝ่ายจึงโต้ตอบกลับมาด้วยสีหน้าสีตาเป็นมิตรได้ชีวิตก็ดีขึ้นในความรู้สึกของคุณแล้วกรรมเก่าบันดาลให้ได้มาซึ่งร่างมนุษย์อันจัดเป็นอัตภาพที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนชะตากรรมมากที่สุดในสังสารวัฏกรรมใหม่คือการเลือกตัดสินใจโต้ตอบกับชะตากรรมโดยมีมโนกรรมเป็นศูนย์กลางใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจต้องคิดก่อนแล้วจึงพูดหรือลงมือทำและแม้ไม่พูดไม่ทำใจก็จัดการบางอย่างกับชีวิตไปแล้วซึ่งก็น่าจะเป็นไปในทางทอดหุยให้อะไรแย่ๆลงกรรมเก่าตกแต่งให้หน้าตาดีแล้วกรรมใหม่คือการตัดสินใจเอาหน้าตาดีๆนั้นไปหลอกใช้ใครหรือช่วยเป็นหน้าเป็นตาประชาสัมพันธ์ให้งานกุศลไหนบ้างกรรมเก่าตกแต่งให้ยากจนข้นแค้นแล้วกรรมใหม่คือการตัดสินใจโกงใครบ้างหรือพยายามฮึดสู้แบบพร้อมจะล้มลุกคลุกคลานได้สักกี่น้ำกรรมเก่าตกแต่งชะตาไม่คาดฝันขึ้นมาแล้วกรรมใหม่คือการตัดสินใจโต้ตอบกับเรื่องไม่คาดฝันท่าไหนบ้างพยายามเปลี่ยนร้ายให้เป็นดีคึกขนองเปลี่ยนดีให้เป็นร้ายหรือเฉยเฉยงอมืองอเท้ารอคนอื่นยื่นมือเข้ามาจัดการแทนถ้าเข้าใจภาพรวมทั้งหมดจริงคุณจะเห็นค่าของชีวิตวิธีมองแล้วมีเรี่ยวแรงไม่นึกอยากปล่อยใจให้ทดท้อหดหู่ห่อเหี่ยวในเมื่อตระหนักชัดว่าความคิดนิ่งง่อยจะกดดันให้ชีวิตง่อยนิ่งความคิดเคลื่อนไหวมีสีสันจะผลักดันให้ชีวิตมีสีสันทุกการเคลื่อนไหวสุดยอดของความคิดในวันนี้คือคิดตั้งเป้าเอาอะไรก็ได้ขอแค่ให้คุณมีวันนี้ที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานก้าวหน้ากว่าเมื่อวานเพิ่มเติมกว่าเมื่อวานส่วนสุดแย่ของวิธีคิดประจำวันคือคิดตามความเคยชินคิดแบบที่ชีวิตสั่งให้คิดคิดแบบที่คนรอบตัวครอบงำให้คิดไม่ต้องมีเป้าหมายอะไรของตัวเองเลยตอนคิดแบบคนหัวรกวกวนอยู่กับคำไม่กี่คำที่ทำใจร้อนรนราวกับชีวิตเหลือเวลาน้อยเช่นจะทำยังไงดีจะเอายังไงดีแล้วแล้วเล่าเล่านาทีนั้นมักมีแต่ทางเลือกโง่ๆอยู่เต็มหัวถ้าด่วนตัดสินใจอะไรไปจึงไม่น่าแปลกใจหากจะพบในเวลาต่อมาว่าเลือกผิดจริงๆสุดแท้ก็แต่ว่าที่ผิดนั้นผิดมากหรือผิดน้อยผิดไหนน่าเสียใจย้อนหลังยิ่งกว่ากันแต่ตอนคิดแบบคนหัวโล่งใจคอเยือกเย็นเป็นอิสระจากความคิดรุมเร้าคุณจะเห็นทางออกดีๆเป็นฉากๆหรือกระทั่งเห็นภาพทางใหม่ที่อาจสร้างสรรค์ขึ้นง่ายๆอีกด้วยเมื่อใจว่างจะรู้สึกเหมือนเหลือเวลาว่างให้คิดได้นานเท่าที่ต้องการไม่จำกัดจำเคียที่สำคัญคือทางเลือกอันแจ่มชัดในใจนั้นแม้มากมายหลายหลากก็เหมือนจะมีแต่ถูกกับถูกต่างกันก็แค่อันไหนใช่กว่าอันไหนแจ่มกว่าเท่านั้นโดยย่นย่อตอนไหนหัวรกตอนนั้นพร้อมจะคิดเลือกผิดตอนไหนหัวโล่งตอนนั้นพร้อมจะเห็นภาพถูกเรื่องของเรื่องคือคนเกือบร้อยทั้งร้อยพอใจจะสร้างเหตุให้ตัวเองหัวรกหมกมุ่นครุ่นคิดซ้ำไปซ้ำมากับอดีตอนาคต
และหลายเรื่องใจจดใจจ่ออยู่กับดาราเจ้าโทสะและหลายคนอยากอ่านอยากฟังแต่ชีวิตบัดซบของคนดังหลายรายอยากเรียนอยากรู้วิธีรวยลัดรวยล้านหลายแบบขอให้ได้คิดเถอะเรื่องอะไรก็ได้ที่ไม่ทำให้ชีวิตตัวเองเจริญขึ้นจริงเมื่อแน่นทึบด้วยเรื่องมั่วไร้ระเบียบไร้แก่นสารชีวิตจึงเอาแต่เจอทางตันอยู่ในหัวมองเข้าไปในหัวไม่พบอะไรมากกว่าอดีตกับอนาคตลมแล้งของตัวเองหรือไม่ก็ข่าวในที่นี้ไม่มีรอเรือนะครับหรือไม่ก็ข่าวความคืบหน้าชวนระทึกเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวของชาวบ้านสร้างเหตุให้หัวรกแต่เรียกร้องให้หัวโล่งเป็นวิสัยธรรมดาของคนเหลวไหลเมื่อเล็งเข้ามาในหัวแล้วเห็นศัตรูที่ต้องเอาชนะชีวิตคุณจะเหมือนเห็นเป้าหมายที่ไม่เคยเห็นเช่นเห็นอารมณ์อ่อนแอที่ควรเอาชนะเห็นความหงุดหงิดง่ายที่ควรเอาชนะเห็นวิธีคิดเหลวไหลที่ควรเอาชนะทั้งที่เคยเห็นพวกมันเป็นมิ่งมิดมาตั้งนานเพียงชนะอุปสรรคแรกของวันใหม่เช่นความคิดว่าขอนอนต่ออีกนิดหรือขอแช่กับอารมณ์ขี้เกียจอีกหน่อยถ้าผ่านได้ก็เหมือนเป็นชนวนให้มีกำลังใจต่อสู้กับศัตรูในหัวที่เหลืออีกทั้งวันได้ตั้งเป้าเอาความคิดที่เป็นมิตรคนส่วนใหญ่มีความคิดเป็นศัตรูของตนเองคอยกลั่นแกล้งไม่ให้ได้ดีมีสุขหรืออีกทีพอมีความทุกข์ก็ปิดกั้นทางออกเสียอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นรู้อยู่ว่าทำอะไรพูดแบบไหนแล้วคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวจะอึดอัดอยากออกห่างก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาทำต่อไปอุตส่าห์พูดต่อไปด้วยความรู้สึกอยากแสดงอำนาจหรือคิดว่าถ้าไม่เป็นฝ่ายข่มเสียก่อนก็มีสิทธิ์เป็นฝ่ายถูกกดขี่ได้หรืออย่างเช่นรู้ว่ากำลังเต็มไปด้วยปมทุกข์มีปัญหาทางใจอยู่ชัดๆแต่ก็เฝ้าบอกคนอื่นว่าตัวเองดีอยู่แล้วหรือไม่ก็หลอกตัวเองว่าไม่ต้องแก้ไขอะไรคนอื่นต่างหากที่ต้องปรับปรุงตัวชีวิตตนจะได้ดีขึ้นกว่านี้หรืออย่างเช่นรู้ด้วยสามัญสำนึกอยู่แล้วว่าถ้าจะแก้ปัญหาให้ลุล่วงได้ด้วยดีควรยกเอาอารมณ์บวกมาเป็นตัวตั้งแต่ในทางปฏิบัติมักสั่งสมความเคยชินที่จะตามใจตัวเองในการยกเอาอารมณ์ลบมาเป็นจุดออกตัวจึงเสียนิสัยติดล็อกอยู่กับความคิดทำนองเป็นไงเป็นกันวิธีฆ่าศัตรูทิ้งบางทีก็ง่ายๆแค่เริ่มฝึกตนให้ฉลาดขึ้นตระหนักว่าความคิดในหัวมีทั้งมิตรและศัตรูจากนั้นก็ตั้งข้อสังเกตอย่างตรงไปตรงมาเพื่อเห็นศัตรูเป็นศัตรูเห็นมิตรเป็นมิตรถ้าไม่สำรวจตนไม่แยกแยะไว้ล่วงหน้าว่าความคิดใดเป็นศัตรูวูบของอารมณ์แรงๆจะชวนให้คุณมองว่าศัตรูร้ายคือมิ่งมิตรแต่หากสำรวจทบทวนตนเองและแยกแยะไว้ชัดๆว่าความคิดใดเป็นศัตรูสติจะทำงานทันทีที่ศัตรูมาไม่ปล่อยให้ศัตรูยึดครองครอบงำจิตโดยง่ายคุณจะแปลกใจว่าชีวิตตัวเองดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อเพียงไม่กี่วันที่แยกแยะออกว่าความคิดแบบใดคือศัตรูความคิดใดคือมิ่งมิตรตั้งเป้าเอาเสียงบอกทางเสียงด่าทอกับเสียงบอกทางแตกต่างกันมากแปลกแต่จริงคือคนส่วนใหญ่แยกไม่ออก
และไขว้เขวเพียงเพราะรับเสียงด่าทอมาทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีกับทางเลือกที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดเสียงด่าทอเกือบร้อยทั้งร้อยมาจากคนที่เห็นแค่อะไรไม่ดีทางนี้ไม่ใช่ใครเดินแปลว่าผิดหรือไม่ก็เป็นคนเลวร้ายไปเลยและเมื่อเห็นใครไม่ดีหรือคิดผิดก็ถือสิทธิ์ด่าทอเขาได้ด้วยโทสะด้วยถ้อยคำอันเผ็ดร้อนเจตนาเพียงเพื่อให้เจ็บใจไม่ใช่เพื่อหวังว่าจะช่วยให้ใครดีขึ้นส่วนเสียงบอกทางนั้นมักมาจากคนที่เห็นหมดแล้วทั้งทางดีและทางร้ายเห็นว่าทางนี้มาจากไหนอีกทางเริ่มจากที่ใดเลี้ยวซ้ายขวาจะไปจบที่ยอดเขาหรือหุบเหวเห็นใครหลงทางก็อยากช่วยให้เข้าสู่ทางออกเห็นใครเดินผิดก็คิดบอกทางถูกให้ทันทีและเมื่อตั้งต้นด้วยเมตตาถ้อยคำย่อมไม่ระคายโสดใครฟังก็รู้สึกว่าเป็นเสียงที่ช่วยให้อะไรอะไรดีขึ้นไม่ใช่เสียงที่ซ้ำเติมให้อะไรอะไรแย่ลงโลกออนไลน์มีทั้งเสียงด่าทอและเสียงบอกทางมากกว่าโลกแห่งความจริงที่เห็นหน้ากันเพราะในโลกความจริงคนเรามักแอบคิดด่ากันอยู่ในใจขี้เกียจพูดให้เกิดเรื่องเกิดราวหรืออยากบอกทางแต่ไม่กล้าพูดก้าวก่ายเกรงจะโดนหาว่าแสเสนอหน้าไม่เข้าเรื่องขณะที่โลกออนไลน์คือโลกที่อนุญาตให้พูดจึงพูดกันเต็มที่โดยไม่ต้องเกรงใจไม่ว่าจะมาจากเจตนาดีหรือร้ายแม้จะเป็นเพียงโลกออนไลน์ถ้าคุณแยกแยะออกว่าที่ไหนมีเสียงด่าทอมากที่ไหนมีเสียงบอกทางเยอะแล้วเลือกโคจรเฉพาะที่มีเสียงบอกทางออกห่างจากที่ที่มีเสียงด่าทอก็ถือเป็นการฝึกรู้จักคัดกรองแล้วและใช้ได้จริงไม่ว่าจะในเน็ตหรือนอกเน็ตตั้งเป้าหมายให้กับวันว่างการใช้ความคิดคือการใช้ประโยชน์จากความเป็นมนุษย์ส่วนการปล่อยใจฟุ้งซ่านคืออาการอันเปล่าประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตทั่วไปการใช้ความคิดเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายถ้าไม่ตั้งเป้าหมายเพื่อคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลระบบความคิดแบบมนุษย์จะยังไม่ทำงานแต่เข้าโหมดสุ่มพล่านไปในอารมณ์หรือแช่จมอยู่กับอารมณ์ทุกข์อารมณ์สุขค้างปีวิธีจุดชนวนระบบความคิดแบบมนุษย์ให้ทำงานอาจเริ่มด้วยการพิจารณาความจริงทางจิตแต่ละขณะให้เห็นว่าถ้าจิตไม่ได้รับคำสั่งให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ก่อนจะมีความแน่นอนในการวกวนคิดถึงสิ่งที่ติดใจที่สุดเป็นอันดับแรกหากสิ่งที่ติดใจนั้นเปล่าประโยชน์ไร้สาระหรือกระทั่งกดให้จมอารมณ์ทุกข์อารมณ์เศร้าทำอะไรให้ดีขึ้นไม่ได้ก็เท่ากับปล่อยชั่วขณะนั้นของชีวิตให้กับความสูญเปล่าไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นใดในโลกที่เรามองว่าไร้ค่าต่อเมื่อค้นพบว่าแม้จะอยู่ว่างๆนั่งเฉยเพื่อรอเวลายืนโหนบนรถไฟฟ้าหรือทำธุระในห้องน้ำก็ตามแค่ถามตัวเองว่ากำลังคิดอะไรอยู่หรือคิดแล้วได้คำตอบไหมหรืออะไรดีขึ้นบ้างจากความคิดแบบนี้คำถามชี้นำเหล่านี้จะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าไม่รู้สึกขึ้นมาแรงพอจิตจะยอมตัวจมอยู่ในความฝันทั้งลืมตาต่อไปหลังจากรู้สึกตัวแล้วหากพยายามคิดแก้ปัญหาเก่าๆหรือพยายามคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆแล้วพบว่าเป็นเรื่องยากเพราะกำลังอยู่ห่างโต๊ะทำงานไม่มีแผนภาพในกระดาษเป็นเครื่องช่วยก็อาจหันมาลองตั้งเป้าใหม่ที่ฉีกแนวไปกว่าเดิม
เช่นคิดถามตัวเองเล่นๆว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกหรือรู้ลมเข้าออกแล้วรู้สึกตัวดีขึ้นหรือแย่ลงหรือรู้ว่าลมสั้นบ้างยาวบ้างแล้วฟุ้งซ่านน้อยหรือมากหรือรู้ลมนานๆแล้วมีความสุขทางใจมากขึ้นไหมคำถามชี้นำเหล่านี้เปลี่ยนวันว่างแบบไม่มีอะไรทำให้กลายเป็นวันที่ใจว่างเปล่าจากความฟุ้งซ่านได้ตั้งเป้าเอาอาการคิดจริงไม่ใช่คิดมากถ้ารักจะเป็นคนหมกมุ่นครุ่นคิดจงคิดให้จริงด้วยการคิดถึงตัวเองในปัจจุบันให้มากขนาดเห็นตัวเองในอนาคตได้คนคิดมากมักหมายถึงคนที่ห่วงแต่อนาคตหรือไม่ก็เสียดายแต่อดีตคิดมากจนเหมือนหุ่นยนต์ไร้ค่าในวันนี้เพราะมัวแต่รันโปรแกรมพรุ่งนี้ที่ยังไม่มีราคากับเมื่อวานที่หมดราคาไปแล้วไม่หยุดผลของการคิดมากคือเป็นการล้มละลายทางตัวตนในปัจจุบันต่อเมื่อเปลี่ยนใหม่จากความคิดกังวลเช่นพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะกลายมาเป็นวันนี้จะเตรียมอะไรให้พรุ่งนี้ได้บ้างหลังจากความคิดอะไรอวรเช่นเมื่อวานทำไมเลือกโง่ๆอย่างนั้นกลายมาเป็นวันนี้เลือกคิดอะไรฉลาดฉลาดบ้างหรือยังเมื่อถอดถอนความคิดจากวังวนคำถามซ้ำซากเกี่ยวกับอนาคตอันไม่เป็นที่รู้และอดีตอันไม่อาจย้อนคืนคุณจะพบว่าตัวเองกลับมาอยู่กับตรงนี้ที่เป็นปัจจุบันขุดคุ้ยค้นหาตั้งคำถามเกี่ยวกับความจริงตรงหน้ามากขึ้นมากขึ้นกระทั่งเห็นตัวเองในอนาคตใกล้ๆว่ามีอะไรให้ทำบ้างในที่สุดคุณจะเกิดความจดจำใหม่ว่าถ้าคิดจริงจนเห็นอนาคตใกล้ๆได้ในที่สุดจะเห็นอนาคตไกลๆด้วยคิดจริงจนอนาคตใกล้ๆดีได้ขนาดไหนเมื่อสะสมอาการคิดจริงให้มากแล้วย่อมรู้เองล่วงหน้าว่าอนาคตไกลๆยิ่งดีได้กว่านั้นอีกตั้งเป้าคิดถึงสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่ามีความคิดที่เป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นมากมายในหัวโดยเฉพาะในช่วงที่อยากทำโน่นทำนี่มากมายพร้อมกันจนกระทั่งภาวะผวังเหมือนถูกยื้อแขนยื้อขาไว้ไม่ให้เริ่มทำอะไรจริงสักอย่างยิ่งนานยิ่งรู้สึกเหมือนเป็นง่อยทางวิญญาณทุกความคิดติดตันเอาแต่คิดเรื่องที่ทำไม่ได้จริงเดี๋ยวนี้ไปหมดความคิดที่เป็นไปได้หมายถึงความคิดถึงสิ่งที่กระตุ้นให้อยากลงมือทำทันทีถึงแม้เห็นอยู่ว่ากว่าจะทำสำเร็จต้องออกแรงนานปีกระนั้นก็รู้สึกราวกับว่าความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมความคิดที่เป็นไปไม่ได้หมายถึงการคิดถึงสิ่งที่บีบให้คุณเอาแต่คิดโดยไม่เคยอยากลงมือทำจริงจังถึงแม้เห็นว่าถ้าเอาจริงก็ใช้เวลาเดียวๆแต่กลับรู้สึกราวกับความสำเร็จอยู่ไกลเกินฝันไม่อยากออกแรงคว้าไม่อยากเปลืองแรงเอาอะไรแล้วระบบความคิดของมนุษย์เป็นสิ่งแสนกลถ้าไม่สั่งตัวเองให้เลือกคิดในสิ่งที่เป็นไปได้จริงมันจะปิดกั้นตัวเองจากความจริงแล้วสร้างความคิดที่เป็นไปไม่ได้จริงมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งกลายเป็นคนคิดมากทำน้อยแล้วไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยจำไว้ว่าอย่าพยายามห้ามความคิดที่เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำกับใจคุณมานานคือสิ่งที่ไปหยุดด้วยใจไม่ได้ใจคุณมีกำลังไม่พอ
แต่แม้หยุดมันไม่ได้ก็เลือกได้ว่าจะค่อยๆสร้างความเคยชินที่จะอยู่กับความคิดที่เป็นไปได้เดี๋ยวนี้เมื่อฝึกจนชินก็จะรู้สึกขึ้นมาเองว่าความคิดที่เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เป็นสิ่งรอได้หรือกระทั่งไม่ต้องเอาใจใส่ก็ได้อยากเกิดขึ้นในหัวก็ปล่อยให้เกิดไปแต่คุณไม่ให้ค่าไม่ให้ราคามันเสียอย่างตั้งเป้ามองสิ่งที่มีไม่เอาแต่จ้องสิ่งที่ขาดคนแขนขาครบอาจดูอ่อนแอเหมือนคนแขนขาขาดขอเพียงจิตเป็นง่อยหรือมีความคิดที่พิการคนแขนขาขาดอาจดูเข้มแข็งกว่าคนแขนขาครบขอเพียงจิตเป็นปกติหรือคิดแต่ว่าตัวเองมีพอความคิดที่พิการตั้งต้นจากมุมมองแบบคนขาดเพ่งแต่สิ่งที่ตัวเองอยากมีแล้วไม่มีจนก่อให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองบกพร่องตัวเองไม่มีตัวเองไม่มีทางดีขึ้นกว่านี้ตัวเองสู้คนอื่นเขาไม่ได้น้อยใจวาสนาแล้วหาเรื่องโทษคนอื่นหรือเฝ้าโทษแค่กรรมเก่าที่มองไม่เห็นแต่ไม่คิดเอาความผิดกับกรรมใหม่ที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ความคิดที่ไม่พิการตั้งต้นด้วยความรู้สึกว่าตัวเองมีลมหายใจที่เหลืออยู่เพื่อบางสิ่งที่มากกว่าอาการง่อยนิ่งตัวเองแข็งแรงพอจะลุกไปแก้ปัญหาที่เกิดให้จบได้เชื่อมั่นว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใครๆก็สร้างวาสนาเองด้วยใจกันได้แม้เผื่อใจยอมรับว่าบาปเก่าอันลึกลับอาจบีบคั้นให้เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นมาแต่ก็เทใจรับรู้ว่าบุญใหม่เช่นความเพียรพยายามอยู่เห็นนี้ช่วยหนุนให้ทุกสิ่งดีขึ้นได้เสมอเมื่อคิดครบย่อมไม่รู้สึกขาดใจจะเอาแต่เล็งว่ายังเหลืออะไรเป็นทุนหรือกระทั่งเห็นว่าตัวเองมีอะไรที่คนอื่นขาดต่อให้ขาด้วนแขนกุดก็อาจสร้างสรรค์เรื่องดีๆขึ้นได้มากกว่าที่มีครบ32และหลายคนเสียอีกตั้งเป้ายกระดับวิธีคิดเมื่อความคิดแย่ๆหายไปจากหัวนานๆคุณจะรู้จักตัวเองในอีกแบบหนึ่งเหมือนพลิกเหลี่ยมพลิกมุมของตัวตนดีๆอีกด้านที่ให้ความรู้สึกสว่างขึ้นปลอดโปร่งขึ้นเป็นสุขขึ้นผุดขึ้นมาแทนที่ตัวตนเก่าที่แย่กว่าคำถามจึงเป็นว่าทำอย่างไรจะให้ความคิดแย่ๆหายไปจากหัวนานๆมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความคิดแย่ๆในหัวนับแต่ถูกรบกวนด้วยความหิวนมแม่ความเปลี่ยวหนาวความปวดนั่นปวดนี่อันล้วนบันดาลโทสะกระตุ้นให้เกิดความคิดอันเป็นลบเป็นต้นมาเมื่อโตขึ้นในสังคมที่ต้องแข่งขันก็ยิ่งต้องเผชิญกับความคิดแย่ๆในหัวทุกวันไม่มีวันหยุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับใครบางคนหรือกระทั่งบางกลุ่มต้องสบกับแววตาไม่เป็นมิตรมากกว่าสายตาที่มองกันดีๆต้องได้ฟังเสียงด่ามากกว่าเสียงชมต้องได้รบกับความอยุติธรรมมากกว่าได้รับความยุติธรรมต้องมีคนเด่นคนดังให้อดหมั่นไส้ไม่ได้ต้องได้อ่านข่าวคนดีกลายเป็นคนร้ายต้องเจอสิ่งเร้าให้นึกอยากใช้เงินเกินตัวต้องประสบกับสิ่งที่ทั้งยั่วยุทั้งบีบคั้นให้ผิดศีลต้องถูกกดดันด้วยสภาพแวดล้อมทรมานใจแต่ละคนจึงเหมือนถูกปล่อยไว้ตามลำพังให้เผชิญกับสัตว์ร้ายในหัวของตัวเองตั้งแต่เกิดโดยแทบไม่มีใครบอกวิธีสู้หรืออย่างน้อยก็วิธีอยู่กับสัตว์ร้ายในฐานะนายไม่ใช่เหยื่อเ
นี่เป็นแง่มุมที่อาจเป็นข้ออ้างให้ทุกคนเห็นใจตนเองอยู่ในส่วนลึกโลกที่ดูเหมือนมีแต่เรื่องแย่ๆให้คิดแย่ๆเหมือนจะมีความชอบธรรมให้มองโลกในแง่ร้ายมากกว่าแง่ดีเหมือนจะมีความชอบธรรมให้นึกอยากอาฆาตมากกว่าการุณนับเป็นโลกอันเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณสกปรกแล้วใครจะมามัวทำตัวให้สะอาดแปลกประหลาดกว่าคนอื่นได้ข้อเท็จจริงก็คือไม่ต้องโยกย้ายไปอยู่โลกใหม่ก็มีวิธีกำจัดสัตว์ร้ายในหัวกันได้ไม่ใช่เรื่องเหลือบากกว่าแรงสำหรับคนขยันแต่เป็นเรื่องเหลือบากกว่าแรงสำหรับคนขี้เกียจช่วงเช้าเป็นช่วงของการเริ่มชีวิตวันใหม่ยังไม่มีเรื่องแย่ๆเข้ามากระทบมากนักหากทำตัวทำหัวทำใจให้สะอาดสดชื่นทั้งออกกำลังให้ร่างกายหลั่งสารดีๆทั้งสวดมนต์เอาเสียงกุศลในหัวทั้งอาบน้ำขัดสีชวีวันให้เกลี้ยงเกลาคนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากทำกันเหตุผลสำเร็จรูปคือขี้เกียจตื่นนอนเร็วเต็มใจตื่นตามเวลาที่จะเตรียมตัวเดินทางให้ทันงานเท่านั้นที่แย่คือผู้คนเดี๋ยวนี้เห็นทุกสิ่งที่อยู่นอกเหนืองานประจำเป็นภาระออกกำลังกายเป็นภาระสวดมนต์เป็นภาระหรือกระทั่งอาบน้ำก็ยังเป็นภาระเบียดบังเวลาเล่นเกมหรือคุยสนุกกันในอินเทอร์เน็ตไปช่วงของการทำงานเป็นช่วงที่ควรโฟกัสกับงานเพื่อเรียบเรียงความคิดให้เป็นระบบระเบียบคนส่วนใหญ่กลับเต็มใจกระโดดเข้าร่วมวงนินทาอย่างเมามันสร้างความซัดสายไร้ระเบียบให้ขึ้นมาในหัวสร้างมุมมองอันเป็นลบกับเพื่อนร่วมงานต่างกลุ่มต่างก๊กไม่เต็มใจริเริ่มสรรเสริญใครให้ชื่นบานที่แย่ก็คือเมื่อมีใครยกเอาบุคคลตัวอย่างน่าให้พูดถึงในทางดีขึ้นมากลางวงสนทนาแทนที่จะมีความเห็นดีๆเสริมสมทบกลับมีเสียงระแวงเสียงจับผิดเสียงตั้งแง่ทำนองว่าคนแกล้งดีเอาหน้าคงมีผลประโยชน์แอบแฝงคงประสงค์นั่นประสงค์นี่กลายเป็นสร้างระบบความคิดให้ตัวเองแบบหนึ่งแบบที่ชอบคุยขยะขึ้นมาเล่นลากขยะเข้ามาเก็บช่วงค่ำคืนอันสมควรเป็นช่วงของการเคลียร์ขยะทางอารมณ์ออกจากหัวเพื่อเตรียมเข้านอนหลับพักผ่อนให้หายเหนื่อยล้าคนส่วนใหญ่ก็เลือกหนีโลกความจริงด้วยการไปมีความฝันมีอารมณ์ร่วมกับดาราเจ้าบทเจ้าบาทที่มาแสดงละครให้ดูทางโทรทัศน์ซึ่งยิ่งวันก็ยิ่งยัดเยียดอารมณ์ร้ายอารมณ์อยากได้อยากมีในสิ่งที่เกินตัวมาเข้าหัวเพิ่มขยะทางอารมณ์ให้ทวีตัวขึ้นไปอีกที่ร้ายคือคนส่วนใหญ่เต็มใจรับขยะทางอารมณ์ประเภทนี้เพราะตอนเข้ามามันยกพวกเข้ามาในรูปของความสนุกตื่นเต้นชวนให้เกิดความประทับใจยินดีแต่พอพวกมันหมักหมมจนได้เวลาเหม็นเน่าขึ้นมาก็แปรรูปเป็นความผันผวนทางอารมณ์อยากได้อยากมีอยากดีอยากเด่นแบบไม่สมเหตุสมผลนึกอยากโทษโลกโทษคนโน้นคนนี้หรือกระทั่งอยากอาละวาดขึ้นมาเสียอย่างนั้นเมื่อได้ดีมีความเด่นดังแบบที่เห็นในละครฝันเฟื่องไม่ได้หากสำรวจตนแล้วพบว่ายังเต็มใจปรุงรสเผ็ดร้อนให้เป็นอาหารของสัตว์ร้ายก็อย่าแปลกใจว่าทำไมจึงกำจัดความคิดแย่ๆได้ยากนักอย่าเพิ่งไปถึงขั้นคาดหวังว่าความคิดแย่ๆจะหายไปจากหัวได้นานๆเลยสร้างต้นเหตุอันเป็นทุกข์ย่อมได้ผลเป็นทุกข์สร้างต้นเหตุอันเป็นสุขย่อมได้ผลเป็นสุขความจริงมีอยู่แค่นี้ไม่ต้องรอกำลังใจจากสังคมใครทำคนเดียวก็ได้รับผลคนเดียวใครทำเป็นกลุ่มก็ได้รับผลเป็นกลุ่ม
ตั้งเป้าพูดให้เข้าใจง่ายยิ่งต้องพูดเรื่องยากให้เข้าใจง่ายขึ้นเท่าไหร่ยิ่งต้องรู้รอบยิ่งต้องฉลาดในการคิดมากขึ้นเท่านั้นนั่นแปลว่าถ้าพูดให้เข้าใจง่ายได้ทุกครั้งแปลว่าคุณมีความฉลาดทางการคิดสูงมากคนฉลาดและหลายคนถูกมองข้ามเพียงเพราะหมกจมอยู่กับความคิดภายในจนดูทึบทื่อไม่เปล่งประกายความฉลาดออกมาทางบุคลิกภายนอกตรงข้ามกับบางคนที่คิดอะไรได้น้อยกว่าแต่กลับเปล่งประกายความฉลาดฉายชัดทางแววตาที่คมซุ้มเสียงที่สดใสกับบุคลิกทรงพลังเพียงเพราะเปิดใจมองด้านดีรอบตัวจนเจิดจ้าจากภายในเห็นได้ด้วยสายตาภายนอกเมื่อต้องสัมภาษณ์งานให้ดูเหมือนแต่งหนึ่งเมื่อต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนหมู่มากคนฉลาดจัดหรือฉลาดจริงไม่มีเวลาพอจะพิสูจน์ตัวเท่าคนที่ดูฉลาดคนที่ดูฉลาดจึงมักได้โอกาสคว้างานชนะใจมวลชนหรือกระทั่งมีโอกาสเอาเปรียบคนฉลาดกว่าเพียงเพราะคนฉลาดกว่าดูโง่กว่าความเป็นจริงโลกนี้มีคนที่ฉลาดจริงแล้วก็ดูฉลาดด้วยเคล็ดลับง่ายๆคือเมื่อฉลาดแล้วต้องไม่เห็นความสำคัญแค่ความคิดที่ซับซ้อนแต่ต้องเห็นความสำคัญของอารมณ์ที่กระจ่างใสไปด้วยอารมณ์กระจ่างใสทำให้ความคิดใสกระจ่างความคิดใสกระจ่างทำให้แววตาเปล่งประกายกระจ่างใสอารมณ์กระจ่างใสจะดึงจิตคุณออกจากโลกของความเคร่งเครียดซับซ้อนมาร่าเริงอยู่กับการคิดสร้างสรรค์อะไรดีๆร่าเริงอยู่กับการหาวิธีพูดสื่อสารสนุกๆร่าเริงอยู่กับการเร้าใจให้คนอื่นอยากรู้ตามอารมณ์กระจ่างใสจะไม่ผลิตคำพูดหรือประโยคที่ชวนจิตตกไม่ผลิตคำพูดวกวนเข้าใจยากไม่ผลิตคำพูดที่เต็มไปด้วยสับแสงส่วนเกินแต่จะเลือกคำที่ฟังแล้วยกจิตยกใจเข้าใจง่ายๆใช้สับแสงเท่าที่จำเป็นจริงๆอารมณ์กระจ่างใสเกิดไม่ได้หากเอาแต่หมกมุ่นครุ่นคิดถึงแต่เรื่องที่ตัวเองต้องการแต่เกิดได้จากการรู้จักคิดแบบเป็นที่ต้องการของคนรอบตัวอารมณ์กระจ่างใสเกิดไม่ได้หากตั้งหน้าตั้งตาพูดอะไรตามใจนึกแต่เกิดได้จากการฝึกส่องมองให้เห็นจุดที่คนอื่นยืนอยู่ไม่ใช่เห็นแต่จุดที่ตัวเองยืนเหมือนเสือติดกับดักอย่าเผลอทึกทักตามวิสัยคนฉลาดไม่จริงว่าถ้าใครไม่ยืนจุดเดียวกับตนแปลว่าโง่กว่าตนหลักการคิดในแบบที่ก่อให้เกิดอารมณ์กระจ่างใสใช้เวลาเรียนรู้ไม่กี่นาทีก็เข้าใจแต่อาจต้องใช้เวลาฝึกหัดกันครึ่งชีวิตกว่าจะเข้าให้ถึงอารมณ์กระจ่างใสก่อนพูดได้ทุกครั้งตั้งเป้าแก้ปัญหาปัญหาอยู่ตรงหน้าปัญญาอยู่ตรงนี้วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ปัญญาอยู่กับตัวยามวิกฤตคือถอดอารมณ์ทิ้งออกจากใจเหลือแต่เป้าหมายไว้ในหัวเมื่อในหัวมีแต่เป้าหมายสมองมนุษย์ค่อยเริ่มทำงานอย่างเป็นระบบได้ไม่ยกเอาอารมณ์มาเพิ่มความยุ่งเหยิงให้ปัญหาแต่จะเห็นวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผลอ่านทางแก้ออกได้เป็นขั้นเป็นตอนปัญหาของการเริ่มแก้ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ความยากง่ายของปัญหาแต่อยู่ที่คนส่วนใหญ่ถอดอารมณ์ทิ้งกันไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เบื่ออารมณ์สับสนหรืออารมณ์ข้างแค้นเพื่อจะทำให้อารมณ์เบื่อคลี่คลายต้องรู้จักฝึกเลือกเส้นทางสนุกในการแก้ปัญหา
อาจเป็นการศึกษาแนวทางของคนมีไฟทำงานหรืออาจง่ายๆแค่ท้าทายตัวเองให้แก้ปัญหาเสร็จเร็วขึ้นเพื่อจะทำให้อารมณ์สับสนหายไปต้องมีวิธีแน่นอนที่จะทำให้หัวโล่งอาจเป็นการเปล่งเสียงสวดมนต์จนกว่าใจเป็นสุขตั้งใจหาความสุขจากแก้วเสียงอันศักดิ์สิทธิ์มักขับไล่ความทุกข์จากคลื่นสมองอัปมงคลได้เสมอจะทำให้อารมณ์ข้างแค้นดับสนิทต้องหัดแปลงไฟโกรธเป็นพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าความอัดอั้นข้างแค้นในอกในใจเป็นพลังดิบชนิดหนึ่งเหมือนเชื้อเพลิงปริมาณมหาศาลถ้าถูกกำหนดทิศทางด้วยโทสะก็เท่ากับปล่อยให้เป็นพลังทำลายล้างใหญ่โตแต่ถ้าถูกกำหนดทิศทางด้วยเป้าหมายดีๆที่ตั้งไว้ล่วงหน้าก็เท่ากับควบคุมพลังให้เกิดการสร้างสรรค์อย่างใหญ่หลวงพลังสร้างสรรค์ต่างจากพลังทำลายตรงที่คุณรู้สึกได้ถึงการขับดันไปข้างหน้าไม่ใช่กดดันให้อยู่กับที่และยิ่งไม่ใช่ผลักดันให้ถอยไปข้างหลังทุกครั้งที่ถอดถอนอารมณ์ลบได้เด็ดขาดคุณจะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นเช่นหลายๆปัญหาทางใจนั้นมีทิฏฐิมานะเป็นอุปสรรคขวางความสุขอยู่ดังนั้นเพื่อแลกกับความสุขก็แค่ทิ้งทิฏฐิมานะซะให้เกลี้ยงใจก็จบสมองที่คิดได้ว่าจะแก้ปัญหาแหล่งที่จะแก้ปัญหาไม่ว่าต้องแลกกับอะไรจะก่อให้เกิดภาวะทางใจแบบหนึ่งคือรู้สึกว่าทิฏฐิมานะเบาลงราวกับของไร้น้ำหนักแล้วก็เป็นเรื่องเบาๆสบายๆที่จะทิ้งทิฏฐิมานะบางๆไปเมื่อล้างอยากใหญ่ออกจากตาให้หายเคืองหายระคายสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือภาพเป้าปัญหาอันชัดกระจ่างพลังงานพร้อมให้พุ่งเข้าไปทำลายทิ้งโดยปราศจากสิ่งกีดขวางตั้งเป้าเอาสัญชาตญาณเลือกถูกเมื่อต้องตัดสินใจเลือกครั้งสำคัญมักมีหลายสิ่งบีบคั้นไม่ให้คุณมั่นใจว่าเลือกผิดหรือเลือกถูกเช่นเสียงยุกับเสียงค้านรอบตัวแรงดันให้อยากลองกับแรงผลักให้ท้อถอยในตนเองข้อมูลแง่ดีกับข้อมูลแง่เสียและอะไรต่ออะไรอีกสารพัดแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ชวนปั่นป่วนรุนแรงเป็นที่สุดก็คือความไม่รู้ว่าเลือกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าทุกคนรู้หมดว่าเลือกทางไหนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโลกคงมีแต่ความเจริญทุกหนแห่งเต็มไปด้วยผู้คนหน้าตาสมหวังเพราะคงไม่มีใครเลือกให้ตัวเองต้องมานั่งเสียใจกันที่หลังเป็นแน่มองไปมีแต่คนเลือกให้ตัวเองดีใจในที่สุดกันทั้งนั้นยิ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมากขึ้นเท่าไหร่คุณจะยิ่งรู้ว่าการวางแผนอย่างชาญฉลาดก็ดีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก็ดีไม่ได้ช่วยให้คนเราเลือกถูกทุกครั้งตรงข้ามบางคราวความฉลาดและการเตรียมข้อมูลดีนั่นเองเป็นเหตุให้พลาดโอกาสสำคัญหรือโอกาสได้ทำไปอย่างน่าเสียดายได้นักเลือกนักคัดสรรที่เก่งที่สุดในโลกต่างรู้กันว่าเพื่อจะตัดสินเลือกอะไรสำคัญสำคัญให้ถูกต้องนั้นนอกจากตรรกะวิธีคิดอันชาญฉลาดแล้วคนเราต้องมีสัญชาตญาณเลือกถูกติดตัวอยู่ด้วยเพื่อจะปลุกสัญชาตญาณดังกล่าวให้ทำงานตั้งต้นคุณต้องไม่กลัวความผิดพลาดหรือจะพูดให้ชัดคือยอมผิดบ่อยๆเป็นอันดับแรกจากนั้นต้องทำใจเปิดหูเปิดตาดูเหตุผลของความผิดที่เกิดขึ้นอย่างใจเย็นไม่เห็นเป็นบาดแผลแต่เห็นเป็นบันได
และที่สุดคือพร้อมยืดอกรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยความคิดอ่านประมาณว่าคนรับผิดชอบเท่านั้นคือคนที่ได้เก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อก้าวขึ้นสูงขั้นต่อไปคนรับผิดชอบเท่านั้นคือคนที่จะมีความรู้สึกเข็ดหลาบกับการเหนื่อยเดินผิดทางคนรับผิดชอบเท่านั้นคือคนที่จะเกิดสัญชาตญาณเฉลียวคิดฉลาดค้นเปล่งประกายปัญญาเลือกทางถูกได้เองในที่สุดทุกครั้งที่ตัดสินใจอย่างมีเป้าหมายด้วยสติและด้วยความพร้อมจะเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ให้ถือว่าถูกเสมอเพราะถึงแม้ว่าอะไรๆจะออกมาไม่ดีคุณก็จะเข้มแข็งขึ้นชีวิตที่เข้มแข็งพอจะรับผิดชอบกับการตัดสินใจของตัวเองนั่นแหละคือความถูกต้องที่แท้จริงเหนือขึ้นมากกว่าการตัดสินใจทั่วไปในชีวิตประจำวันคือการเลือกทางชีวิตที่ถูกให้ตัวเองระดับนี้แค่สร้างสำนึกรับผิดชอบยังไม่พอต้องมีสัญชาตญาณอันถูกต้องประกอบอยู่ด้วยสัญชาตญาณคือการรู้เองไม่ต้องเค้นคิดให้มากส่วนความถูกต้องหมายถึงความไม่เดือดเนื้อร้อนใจหรือหมายถึงความเบากายสบายใจทั้งของตนและคนในโลกรอบข้างถ้าเล็งเข้ามาที่ใจวัดผลกันที่ใจคุณจะได้รากฐานความถูกต้องที่แท้จริงไปเองเพื่อให้เกิดสัญชาตญาณหรืออาการรู้เองขึ้นมาสิ่งแรกที่คุณต้องฝึกคือคิดเองในเรื่องที่ชวนให้รู้สึกดีๆและเพื่อประกันว่าที่คิดเองนั้นดีจริงไม่ใช่เอาแต่เข้าข้างตัวเองว่าดีก็ต้องดูหลักฐานเป็นความเบากายสบายใจของคนอื่นด้วยนั่นทำให้มองได้ว่าถ้าชอบกลั่นแกล้งคนอื่นให้เดือดร้อนถ้าชอบใส่ไคล้ให้คนอื่นเสียหายถ้าชอบด่าคนอื่นเอามันโดยไม่ต้องรู้อะไรจริงถ้าชอบด่วนตัดสินคนอื่นไว้ก่อนไม่รอศึกษาให้ดีก็เท่ากับชอบทำเรื่องเสื่อมชอบทำให้คนอื่นเป็นทุกข์โดยที่เขาไม่ควรจะต้องทุกข์โดยย่นย่อการเข้าข้างตัวเองเพื่อเบียดเบียนคนอื่นคือตัวบั่นทอนสัญชาตญาณในการเลือกถูกและเพิ่มฝ้าหมอกบังตาให้เลือกผิดเมื่อใดตั้งใจเป็นเด็ดเป็นขาดโดยมีแก่ใจคิดเองว่าคุณจะไม่จงใจเบียดเบียนให้ใครๆต้องเดือดร้อนเมื่อตั้งใจดีแล้วมีเหตุยั่วยุลองใจคุณผ่านได้ทำได้จริงก็จะรู้เพิ่มขึ้นไม่เว้นแต่ละวันว่านี่เป็นชีวิตที่ดีชัดๆนี่เป็นจิตที่สว่างชัดๆนี่เป็นทางแห่งความสุขชัดๆตัวของชีวิตและจิตใจของคุณเองจะพัฒนาเป็นฐานที่มั่นให้เกิดสัญชาตญาณเลือกถูกขึ้นมาเองถึงขนาดที่ว่าต่อให้มีความเดือดร้อนดักรออยู่ข้างหน้าจู่ๆคุณก็จะเกิดการไหวตัวใจเลือกที่จะหลีกเลี่ยงเบี่ยงให้พ้นจากการมุ่งหน้าชนความเดือดร้อนได้นั่นเพราะจิตไม่อยู่ในวิธีของการเบียดเบียนซะแล้วจิตดีๆชีวิตดีๆเป็นสิ่งมีความสามารถรักษาตัวเองไว้เมื่อต้องเลือกอะไรสำคัญสำคัญก็มักไม่เลือกอะไรที่ทำให้ตัวเองแย่ลงมีแต่จะยิ่งยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นเรื่อยๆตั้งเป้าเอาใจรักงานงานที่คุณรักช่วยให้คุณคิดอ่านได้ฉลาดขึ้นทุกวันงานที่คุณเบื่ออาจกดดันให้คุณหัวทึบลงเรื่อยๆสำหรับคนทั่วไปยอดแห่งลาภอันน่าให้โลกคือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรืออย่างน้อยก็ต้องเลขท้ายสองตัวสำหรับคนหยิบมือหนึ่งพบว่ายอดแห่งลาภอันน่าแสวงหาคืองานอันเป็นที่รักงานอันจ่อจิตจ่อใจได้เต็มๆทั้งวัน
นจำนวนน้อยค้นพบความจริงในชีวิตว่าอารมณ์สนุกและจิตที่เป็นสมาธิอยู่กับงานสำราญกว่าอารมณ์กระเจิงและจิตฟุ้งซ่านสุดกู่อยู่กับเลขหวยที่สำคัญที่เป็นผลพลอยได้อันน่าชื่นใจอย่างยั่งยืนคืองานอันเกิดจากสมาธิอย่างใหญ่ที่ต่อเนื่องยาวนานมักให้รางวัลเป็นทรัพย์สินเงินทองที่เกินกว่ารายได้จากสลากินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัลนับ10ปีรวมกันถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่ชัดให้แต่ละวันว่าต้องทำอะไรพฤติกรรมจึงอาจแกว่งไปแกว่งมาตามคลื่นลมยิ่งกว่าเรือขาดหางเสือไม่มีความคืบหน้าไม่มีจุดหมายสูงสุดไม่มีอะไรหยุดความฟุ้งซ่านออกอ่าวได้ตลอดชีวิตในชีวิตหนึ่งอะไรจะให้ความรู้สึกเคว้งคว้างไปกว่าการยิ่งแก่ตัวยิ่งไม่รู้ว่าออกอ่าวมาถึงไหนแล้วในชีวิตหนึ่งอะไรจะให้ความรู้สึกไร้ค่าไปกว่าการเห็นว่าใจตัวเองไม่มีค่าไม่มีอะไรน่าให้ความสำคัญเลยในชีวิตหนึ่งอะไรจะให้ความรู้สึกแย่ไปกว่าการไม่มีความเต็มใจจะอยู่ไปเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งงานที่ใจรักคือกิจกรรมที่ดึงดูดใจให้ติดอยู่ได้นานๆใจรักงานเป็นอาการทางใจที่มีแรงดึงดูดสิ่งมีค่าเข้าหาตัวใจที่รักงานมีหลายสิ่งที่ถูกต้องอยู่ในตัวของมันเองคุณจะรู้สึกคลิกกับหลายสิ่งหลายคนหลายเหตุการณ์ที่ตามมาถึงขั้นต้องรำพึงว่าทำไมถึงโชคดีลงตัวพอดิบพอดีอย่างน่าอัศจรรย์อย่างนี้เมื่อค้นพบใจที่รักงานคุณจะนึกขอบคุณความเป็นมนุษย์และไม่อยากให้ความเป็นมนุษย์สิ้นสุดลงแต่ถ้ายังค้นไม่พบยิ่งวันคุณจะยิ่งเฝ้านึกถึงคำถามของเด็กน้อยเช่นคนเราเกิดมาทำไมจะอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วเหตุใดจึงต้องทำโน่นทำนี่ตามสังคมสั่งไม่เลิกด้วยการค้นพบงานที่ใจรักมักไม่ได้เริ่มก้าวแรกจากใจหวังเงินแต่ออกตัวจากใจที่หวังเอาสนุกเข้าตัวหรือหวังทำประโยชน์ให้คนอื่นหวังเอาสนุกเข้าตัวอาจพาเราไปพบกับเกมกีฬาเครื่องดนตรีหรือศิลปะอันเร้าใจจนอยากเอาตัวเข้าไปคลุกคลีตีโมงคุ้นเคยถนัดมือและกระทั่งคร่ำวอดในวงการหวังทำประโยชน์ให้คนอื่นอาจพาคุณไปพบกับสถานการณ์ลำบากเล็กน้อยของใครบางคนต่อเนื่องไปถึงหลายสถานการณ์ยุ่งยากของใครบางกลุ่มและกระทั่งต่อยอดได้ถึงสถานการณ์ลำบากของหมู่คนครึ่งประเทศสถานการณ์ที่ว่าก็เช่นอยากพักแต่ไม่มีใครช่วยทำงานแทนอยากกินขนมอร่อยกว่านี้แต่ไม่มีใครในซอยทำขายอยากได้ความรู้ความเข้าใจง่ายๆแล้วไม่มีใครจัดให้คุณจะแปลกใจว่ายิ่งช่วยให้คนมีความสุขยิ่งช่วยให้คนได้สิ่งที่ต้องการมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าถึงความสามารถของตัวเองได้กว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้นความรู้ความสามารถที่กว้างขวางลึกซึ้งจะพาคุณไปเจองานที่รักและรู้จักใจที่รักงานเองโดยแทบไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆอาศัยความสนุกความสะใจที่ได้ทำก็พอนานไปคุณจะพบว่าตัวเองไม่ได้ทำแค่งานอันเป็นที่รักแต่ยังสะสมบารมีสร้างสมคุณค่าให้ชีวิตเพิ่มขึ้นวันต่อวันด้วยแน่นอนว่าช่วงเริ่มต้นบางคนอาจไม่ชอบบางคนอาจไม่เห็นด้วยหรือบางคนอาจกระทั่งรังเกียจงานที่คุณทำและบางคนดังกล่าวอาจมีอิทธิพลทางใจให้คุณไขว้เขวได้ทางหนึ่งที่คุณจะไขว้เขวน้อยลงคือตั้งใจให้งานอันเป็นที่รักมีอิทธิพลในทางใดทางหนึ่งกับเขาหรือพวกเขาแบบที่จะมีความสุข
หรือแบบที่จะมีความยินดีบ้างไม่มากก็น้อยความพยายามของคุณจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จได้รับการสนับสนุนหรือต่อต้านจากคนรอบตัวก็ตามอย่างน้อยก็เป็นความพยายามเพื่อคุณค่าของตัวเองอย่างไรก็ต้องรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าน่าชื่นใจขึ้นมาบ้างคุณอาจแปลกใจว่าคนใกล้ตายส่วนใหญ่รำพึงรำพันเสียดายที่ไม่ได้ทำสิ่งที่ฝันอยากทำมาทั้งชีวิตทั้งชีวิตไม่รู้เลยว่าใจรักงานที่เติบโตขึ้นเป็นตัวตนแท้จริงของตนนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรชีวิตที่ผ่านมาจะต่างไปได้ขนาดไหนตั้งเป้าเอาความแปลกใหม่ที่ใช้ได้จริงการพยายามคิดสร้างอะไรจากศูนย์หวังจะให้เป็นของใหม่หนึ่งเดียวในจักรวาลมักได้ผลอยู่สองแบบแบบแรกคืองานมโนศิลป์หรือที่เรียก abstract art ที่เอาไว้ให้ไม่กี่คนในโลกดูเล่นเพลินๆถ้าขืนเอาไปวางแบตามทางมักเจอข้อหาว่าเป็นผลงานเด็กประถมวาดรูปไม่เป็นปั้นรูปไม่เสร็จแบบที่สองคือข้าวของที่ใช้ไม่ได้จริงคือแม้แต่เจ้าตัวคนสร้างก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรถ้าจะนับเป็นไอเดียก็มักโดนต่อว่าว่าออกไอเดียได้สลึมสลือมากแม้เจ้าของผลงานจะนึกว่าเป็นไอเดียบันเจิดจ้าขนาดไหนก็ตามงานที่คู่ควรกับการถูกนับเป็นไอเดียแปลกใหม่มักเกิดจากการผสมผสานเอาของที่ใช้ได้จริงอย่างหนึ่งกับของที่ใช้ได้จริงอีกอย่างมารวมตัวกันและเป็นการรวมร่างที่ลงตัวใช้จริงได้ครบไม่ใช่ขัดขาดเกินเถอะทะเกินไปหรือแหว่งวิ่นชอบกลส่วนสุดยอดไอเดียที่จะประสบความสำเร็จอย่างสูงขายได้นานๆต้องไม่ใช่แค่ของใหม่ที่ใช้ได้จริงแต่ต้องใช้แล้วติดใจหรืออยากใช้ไม่เลิกด้วยหากคุณเป็นคนช่างคิดช่างประดิษฐ์ไปจนชั่วชีวิตก็มักเป็นไปได้ที่จะสร้างสุดยอดไอเดียขึ้นมาได้สักครั้งโดยอาจเริ่มต้นจากความอยากใช้ของอะไรสักชิ้นที่ไม่เคยมีใครทำมาขายต่อยอดเป็นการกล้าเหนื่อยกล้าลงมือเองและยอมลำบากปรับแก้แล้วปรับแก้อีกกระทั่งสำเร็จเป็นที่พอใจของตนแล้วแพร่หลายกลายเป็นความพอใจของคนอื่นจำนวนนับไม่ถ้วนส่วนคนที่จะสร้างสุดยอดไอเดียได้มากกว่าหนึ่งครั้งต้องไม่ใช่แค่คนธรรมดาที่อยากใช้ของอะไรสักอย่างแล้วสร้างเองเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นศิลปินที่มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ในตัวคนเดียวอีกด้วยคือกล้าฝันหลากหลายแล้วทดลองความฝันในโลกความจริงไม่รู้จบถามตัวเองถามคนอื่นแล้วเล่าๆว่าอะไรอย่างเนี้ยคนธรรมดาอย่างเราท่านๆใช้ได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คนที่ใช้จริงจะติดใจแค่ไหนอะไรอย่างนี้คนที่ติดใจเขานึกอยากแชร์ให้เพื่อนๆเพียงใดถ้าถามเอาความจริงไม่ใช่ถามสร้างคะแนนเข้าข้างความฝันในที่สุดก็จะพบว่าหลายฝันมีน้ำหนักพอจะได้ที่ยืนในโลกความจริงคนไอเดียดีแถมมีไอเดียได้ไม่จำกัดเขาคิดแตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปอย่างไรต้องฝึกอะไรแค่ไหนถึงจะสร้างคนประเภทนั้นขึ้นมาสำเร็จต้องหวังพรสวรรค์หรือต้องพึ่งพาพรแสวงมากกว่ากันตั้งโจทย์ให้แคบลงกว่านั้นก็ได้ไอเดียเป็นสิ่งจงใจฝึกสร้างได้หรือต้องปล่อยให้บังเอิญเกิดเองไอเดียเป็นวิทยาศาสตร์หรือศิลปะไอเดียเป็นเรื่องของบุญใหม่หรือเรื่องของบุญเก่าบันดาลไอเดียที่ยกระดับชีวิตได้อย่างสำคัญอาจจำเป็นต้องพูดพาดพิงไปถึงเรื่องบุญเก่าที่มองไม่เห็นแต่ไอเดียทั่วไปที่สะท้อนว่าไอเดียดีนั้น
เป็นเรื่องบุญใหม่ที่จับต้องได้จงใจสร้างได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์หลักการพื้นฐานที่จะเอื้อให้ไอเดียใหม่ดีๆผุดขึ้นเองคือฝึกคิดฝึกจินตนาการรวมร่างให้กับสิ่งต่างๆบ่อยๆกระทั่งตระหนักว่าการรวมร่างสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในใจคุณก่อนแล้วของจริงค่อยตามมาทีหลังปกติคนเราจะจ้องมองบางสิ่งบางอย่างความคิดกับมุมมองจะถูกตรึงไว้กับสิ่งที่กำลังถูกจ้องมองอย่างเดียวเช่นเมื่อตามองทรงกลมใจคุณจะนึกแต่ทรงกลมอยู่ๆจะไม่นึกถึงรูปทรงอื่นขึ้นมาเองกระทั่งมีใครเอากรวยสามเหลี่ยมมาวางใกล้ๆใจของคุณจึงค่อยรู้สึกถึงการอยู่ด้วยกันระหว่างทรงกลมกับกรวยสามเหลี่ยมการอยู่ร่วมกันในระยะห่างระหว่างทรงกลมกับกรวยสามเหลี่ยมอาจไม่กระตุ้นให้คุณนึกเชื่อมโยงไปถึงสิ่งอื่นทรงกลมคือทรงกลมกรวยสามเหลี่ยมคือกรวยสามเหลี่ยมพวกมันแค่มาอยู่ใกล้ๆกันเท่านั้นแต่ถ้าใครเอากรวยสามเหลี่ยมขึ้นไปวางไว้บนทรงกลมเห็นแวบเดียวใจคุณอาจประวัติถึงหัวตุ๊กตาใส่หมวกสามเหลี่ยมทรงสูงได้กลับกันหากเอากรวยสามเหลี่ยมไว้ข้างล่างคุณอาจนึกถึงอะไรอื่นเช่นโป๊ะฝ่ายกลมบนฐานสูงยิ่งถ้าหากเปลี่ยนขนาดกรวยสามเหลี่ยมโดยลดส่วนสูงลงครึ่งหนึ่งคุณจะยิ่งรู้สึกเหมือนเป็นโป๊ะไฟกลมในความเป็นจริงมากขึ้นด้วยอีกทางหนึ่งหากใครจัดวางตำแหน่งให้ทรงกลมผสมกันกับกรวยสามเหลี่ยมในลักษณะที่ไม่อาจกระตุ้นให้นึกถึงรูปทรงใดๆที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันคุณก็จะไม่รู้สึกอะไรมากไปกว่าการรวมร่างกันมั่วๆระหว่างทรงกลมกับกรวยสามเหลี่ยมท่าทางคงจะเอาไปใช้การอะไรไม่ได้จริงเป็นแน่สำหรับเรื่องนี้ในหนังสือมีภาพประกอบครบทุกภาพนะครับซึ่งจะทำให้เข้าใจได้ง่ายกว่ากระบวนการเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ในแบบที่ใช้ได้จริงก็ยืนอยู่บนพื้นฐานทั้งหมดที่คุณเห็นไปแล้วนั่นเองมาลองดูตัวอย่างกระบวนการสร้างไอเดียบรรลือโลกของจริงที่ใช้ได้จริงกันทั่วโลกยุคเรานับแต่อเล็กซานเดอร์กรีแฮมเบลต่อสายโทรศัพท์ทางไกลทำให้คนคุยกันได้จากต่างเมืองในปีคริสตศักราช1876เป็นต้นมาผู้คนก็เห็นแต่โทรศัพท์เอาไว้คุยกันมาตลอดเป็นเวลานานหลายสิบปีซึ่งถ้าใครอายุมากพอที่จะทันยุคโทรศัพท์มือหมุนก็ขอให้ลองนึกทบทวนดูว่าคุณเห็นมันตั้งโต๊ะอย่างนั้นมีสายระยงระยางติดกับผนังบ้านอย่างนั้นมันชวนให้เคยนึกบ้างไม่ว่าวันหนึ่งคุณจะพกติดตัวไปไหนต่อไหนได้คุณไม่คาดคิดแต่นักประดิษฐ์เช่นมาร์ตินคูเปอร์แห่งโมโตโรล่าเขาคิดและประดิษฐ์มันขึ้นมาสำเร็จในปีคริสตศักราช1973เขาทำให้โทรศัพท์กลายเป็นอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเพียง1กิโลกรัมเศษเบาพอจะติดมือไปได้จริงและนี่จะเป็นตัวอย่างร่างทรงกลมของเรากระโดดมาถึงยุคโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องการพกติดมือออกนอกออฟฟิศไปไหนต่อไหนได้สะดวกแต่กลับทำงานหลากหลายได้เหมือนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคือสามารถแปลงร่างเป็นเครื่องคิดเลขก็ได้เป็นแฟ้มเอกสารมหึมาก็ได้หรือเป็นลานตู้เกมที่มีจำนวนตู้อยู่หลายร้อยหลายพันก็ได้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่าออสบอร์น1ในปีเกิดของมันคือคริสตศักราช1981ถึงแม้ว่ามันมีน้ำหนักปาเข้าไปเกือบ11กิโลกรัมซึ่งเท่ากับว่าคุณต้องแบกโน้ตบุ๊กเบาๆในปัจจุบันร่วม10เครื่องถึงจะเท่ากับออสบอร์น1แค่เครื่องเดียว
แต่นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความเป็นไปได้จริงที่จะมีการนำคอมพิวเตอร์ออกไปใช้งานนอกสถานที่ประเด็นคือเมื่อผู้คนจับจ้องคอมพิวเตอร์ก็คิดถึงคอมพิวเตอร์อย่างเดียวไม่คิดถึงสิ่งอื่นต่อเมื่อมีใครคิดรวมร่างโทรศัพท์เข้ากับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์คุณจึงได้เห็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกขึ้นมาในปีคริสตศักราช1993บริษัท IBM สร้างสมาร์ทโฟนชื่อไซมอนออกมามีความสามารถรับส่งแฟกซ์จดบันทึกได้และที่โดดเด่นคือรับคำสั่งจากเจ้าของโทรศัพท์ผ่านหน้าจอทัชสกรีนแทนการกดปุ่มจริงทำนองเดียวกับการรวมร่างทรงกลมและกรวยสามเหลี่ยมสิ่งที่เราเห็นเป็นสมาร์ทโฟนก็คือวิธีคิดสร้างสรรค์ของใครคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งที่นำโทรศัพท์มือถือมารวมตัวกับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์กล่าวคือบทบาทขนาดและความสำคัญในการใช้งานเน้นกันที่ความเป็นเครื่องมือสื่อสารติดตัวแม้ว่าดูเผินๆมันก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งดีๆนี่เองคนทั่วไปเข้าใจว่าสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ข้อเท็จจริงก็คือวันเดือนปีไม่ได้ช่วยให้เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมาเองและไอเดียในการรวมร่างมือถือกับคอมพิวเตอร์ก็ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นถ้าไม่มีใครสักคนค้นคิดตลอดจนมีศักยภาพมากพอจะทำให้มันเกิดทุกวันนี้เราเห็นสมาร์ทโฟนเกลื่อนตลาดแข่งกันนำเสนอความสามารถหลากหลายขึ้นทุกทีหลายรุ่นบางเฉียบแต่มีความสามารถยิงสัญญาณภาพขึ้นจอโทรทัศน์ได้เชื่อมต่อกับเมาส์และคีย์บอร์ดผ่านพอร์ต USB ได้แล้วทำงานได้ยิ่งกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ช่วงปลายศตวรรษที่20เสียอีกสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณเต็มไปด้วยทรงกลมและกรวยสามเหลี่ยมรอให้คุณจับพวกมันมารวมร่างเพื่อจะได้กลายเป็นไอเดียใหม่ซึ่งคุณคิดออกเป็นคนแรกมันอาจจะไม่ใช่นวัตกรรมทางไอทีแต่เป็นเครื่องใช้ในบ้านใหม่ๆเสื้อผ้าใหม่ๆล็อตนิยายใหม่ๆหรือรูปแบบการทำงานในองค์กรใหม่ๆเป็นต้นอะไรก็ตามที่สร้างผลงานอันเป็นเอกลักษณ์จากความมีชีวิตมีตัวตนแบบของคุณซึ่งถ้าใช้งานได้จริงคนอื่นใช้แล้วติดใจและอยากแชร์ก็เป็นที่แน่นอนว่าคุณมีสิทธิ์เป็นเจ้าของสินค้าทำเงินตัวใหม่ในเร็ววันสรุปหลักวิธีสร้างไอเดียใหม่แบ่งเป็น3ขั้นตอนหลักๆ 1. ทรงกลมตั้งเป้าให้ชัดว่าจะเอาอะไรเป็นที่ต้องการของคุณเองและคุณคิดจะใช้มันจริงๆข้อนี้จึงเปรียบเหมือนทรงกลมที่คุณจะใช้เป็นตัวตั้งในการสร้างไอเดียแต่ละวันคุณถูกกระตุ้นจากเงื่อนไขแวดล้อมให้อยากได้โน่นอยากได้นี่แต่ไม่มีใครทำมาขายคุณมักได้แต่เก็บมาคิดว่าน่าจะมีใครทำเพื่อมาให้คุณจ่ายเงินซื้อแล้วคนส่วนใหญ่ในโลกก็คิดแบบเดียวกันกับคุณเสียด้วยมีเพียงหนึ่งในหมื่นหนึ่งในแสนหรือหนึ่งในล้านที่ลุกขึ้นมาทำเองและขายก่อนเลยได้รวยก่อนสำหรับข้อนี้สิ่งที่คุณจะต้องทำอาจจะเป็นแค่การคิดใช้มือถือให้เป็นประโยชน์กล่าวคือเมื่อใดที่นึกในใจทำนองว่าอยากได้จังทำไมไม่มีใครทำออกมาขายเลยให้จดบันทึกไว้คุณจะประหลาดใจว่าหลังจากจดไปได้สัก10ถึง20รายการจะมีอยู่รายการหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณทำเองเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่นา 2. กรวยสามเหลี่ยมคิดถึงสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเป้าหมายแต่เป็นข้าวของหรืออะไรบางอย่างที่จับต้องได้และใช้จริงกันอย่างแพร่หลายข้อนี้จึงนำไปเปรียบได้กับกรวยสามเหลี่ยมที่คุณจะต้องนำมารวมร่างกับทรงกลมในข้อแรกให้ได้
คำถามที่คุณอาจมีขึ้นมาในใจคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือกรวยสามเหลี่ยมขั้นตอนนี้คุณจำเป็นต้องเลิกคิดและปล่อยให้สิ่งที่คุณไม่คิดวิ่งมาชนคุณเองฟังแล้วอาจแปลกแต่รู้วิธีแล้วจะเข้าใจยุคไอทีมีดีตรงที่คุณสามารถหาภาพจากคำเพียงคำเดียวได้เป็นล้านไม่ซ้ำกันเพียงเข้าไปที่ google.com yahoo.com หรือ search engine ใดๆก็ตามซึ่งให้บริการอยู่บนอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างเช่นทรงกลมของคุณคือดอกไม้ถ้าคุณค้นหาคำว่าดอกไม้โดยกำหนดเลือกแบบการสืบหาเป็นค้นรูปก็จะได้ภาพเกี่ยวกับดอกไม้ออกมามากมายก่ายกองในบรรดาภาพดอกไม้จำนวนมากอาจมีเพียงแค่ภาพหรือสองภาพที่สะดุดตาโดดเด่นกว่าภาพอื่นเช่นที่นี้มีอยู่ภาพหนึ่งนำดอกไม้มาจัดเรียงใหม่เป็นตัวอักษร LOVE อีกภาพหนึ่งทำลูกไฟพ่นออกมาจากดอกไม้อะไรทำนองนี้สามารถกระตุ้นความนึกคิดของคุณให้หลุดจากกรอบของดอกไม้โดดๆได้สมมุติว่าคุณพบว่าลูกไฟน่าจะเป็นกรวยสามเหลี่ยมคุณอาจถูกกระตุ้นให้คิดถึงสินค้าแปลกใหม่ที่อยู่ในโลกความจริงยกตัวอย่างเช่นดอกไม้ประดิษฐ์ที่มีไฟกระพริบประกอบอยู่ด้วยราวกับว่ามันกำลังพ่นละอองไฟออกมาซึ่งถ้าเก๋พอก็กลายเป็นของขายได้แล้วอีกทีคุณอาจคิดคำที่ไม่เกี่ยวข้องกับดอกไม้เลยเพื่อฉีกกรอบออกไปให้สุดกล่าวคือเมื่อมองรูปที่ไม่เกี่ยวข้องแต่ใจคุณพยายามโยงให้มันเกี่ยวในที่สุดความคิดแบบจินตนาการจะฉายแสงจ้าออกมาไม่นาทีใดก็นาทีหนึ่งไม่กับรูปใดก็กับรูปหนึ่งหรือแทนการนั่งคิดหัวแทบแตกอยู่กับโต๊ะทำงานแล้วไม่ไปถึงไหนเสียทีคุณอาจลุกจากโต๊ะโดยมีทรงกลมไว้ในใจลึกๆแล้วออกไปตลอนให้หายเครียดทำเหมือนจะเลิกคิดเรื่องงานแล้วระหว่างทางนั้นเองคุณอาจพบบางสิ่งบางอย่างที่สว่างเด่นเป็นไฮไลท์เข้าตาเช่นป้ายโฆษณาตามทางอาจกระตุ้นให้คุณนึกออกว่าจะนำเสนอทรงกลมให้โดดเด่นขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อกรวยสามเหลี่ยมเปล่งแสงสว่างขึ้นมาอย่ารอช้าให้รีบจดรีบเขียนมันอาจจะไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้ายอีกทั้งคุณอาจจะเจอกรวยสามเหลี่ยมได้อีกหลายครั้งจากหลายสถานที่แต่อย่างไรก็จุดชนวนกระแสความคิดรวมร่างขึ้นมาในหัวคุณได้จริงแล้วในที่สุดก็ต้องประหลาดใจว่าคุณรู้สึกถึงกรวยสามเหลี่ยมในสิ่งรอบตัวได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆซึ่งแท้จริงไม่ใช่ความมหัศจรรย์ลึกลับอันใดมันก็แค่การปลุกสมองส่วนที่หลับไหลมานานให้ตื่นขึ้นทำงานเสียทีเท่านั้นเองรูปภาพเป็นสิ่งที่กระตุ้นความนึกคิดได้แบบเฉียบพลันทันใดแม้ว่าทรงกลมและกรวยสามเหลี่ยมในใจคุณอาจไม่ใช่รูปภาพแต่รูปภาพก็มักกระตุ้นให้กลุ่มความคิดที่เคยเกลอะกรังเปล่าในหัวแตกตัวออกมาเป็นคำสำคัญคำเดียวหรือสองสามคำที่มีอิทธิพลให้นึกออกต่อยอดได้อย่างดี 3. ปรับแต่งคุณคงจำได้ว่าเมื่อนำกรวยสามเหลี่ยมมาซ้อนทับทรงกลมก็จะเกิดความรับรู้หรือเห็นว่าทั้งสองรูปทรงรวมกันกลายร่างเป็นอะไรอย่างหนึ่งแต่พอนำกรวยสามเหลี่ยมไปไว้ใต้ทรงกลมก็จะกลายร่างเป็นอะไรอีกอย่างคนละเรื่องคนละความหมายรู้หมายจำทีเดียวแล้วแม้นำกรวยสามเหลี่ยมมาอยู่ข้างล่างถ้าไม่ปรับแต่งลดขนาดกรวยสามเหลี่ยมลงการรับรู้ก็จะไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นด้วยที่สำคัญที่สุดถ้าคุณไม่ลองถูกลองผิดหลายแบบแนวโน้มคือคุณจะได้รูปทรงใหม่ที่ดูมั่วเอามาใช้การอะไรไม่ได้จริงสักอย่าง
ขั้นตอนการปรับแต่งเป็นสิ่งที่ต้องทุ่มเทต้องใช้เวลาและต้องมีความใจเย็นไม่ด่วนสรุปเลือกไม่คิดว่าเป็นผลลัพธ์สุดท้ายทั้งที่เพิ่งลองประกอบร่างไปได้แค่ 2-3 รูปแบบเท่านั้นเหมือนเช่นที่สมาร์ทโฟนพัฒนามาถึงขั้นนี้ต้องมีการปฏิรูปและปฏิวัติกันหลายรอบจากหลายบริษัทยักษ์ผ่านสนามการแข่งขันที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่าคิดว่าที่สุดอยู่ที่ปีนี้เดี๋ยวปีหน้าก็มีไอเดียใหม่มาให้เห็นหากสตีฟจ็อบส์ไม่คิดใหญ่สั่งให้วิจัยระดมทุนค้นคว้าพัฒนาหน้าจอสัมผัสให้ดีป่านนี้เราอาจจะยังไม่รู้จักไอโฟนแล้วก็ไม่มีคู่แข่งไอโฟนผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเหมือนอย่างในปัจจุบันและแล้วสมาร์ทโฟนก็จะเป็นอะไรที่ใช้ยากมีคนกลุ่มเดียวนิยมเล่นอยู่หรือกระทั่งสูญหายตายจากไปเลยโทษฐานที่ใช้ไม่ได้ดีใช้ไม่ได้จริงแม้ไอเดียจะถือเป็นสุดยอดการใช้งานเกือบสมบูรณ์แบบอยู่รำไรไอโฟนที่พลิกโฉมหน้าการสื่อสารระดับโลกทำให้สตีฟจ็อบส์ถูกมองเป็นอัจฉริยะในการแลเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเขาถึงเคยลั่นวาทะว่าลูกค้าไม่รู้หรอกว่าต้องการอะไรจนกว่าจะมีใครเอาสิ่งที่ต้องการไปให้เขาถึงมืออย่างไรก็ตามสตีฟจ็อบส์ไม่เคยทดลองตลาดและไม่เคยรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าทั่วโลกว่าหน้าจอสมาร์ทโฟนควรมีขนาดเป็นเท่าไหร่เขาเชื่อมั่นว่าขนาดของสมาร์ทโฟนควรเล็กพอจะกำได้รอบด้วยมือข้างเดียวซึ่งนั่นก็ทำให้ไอโฟนไม่เคยมีขนาดหน้าจอเกิน4นิ้วตราบเท่าที่จ็อบส์ยังมีชีวิตเขาเคยบอกเหตุผลไว้กลางปีคริสตศักราช2010ว่าจะไม่มีใครซื้อโทรศัพท์ที่ใหญ่เกินกว่าจะใช้งานด้วยมือเดียวได้คำพูดดังกล่าวมีขึ้นเพื่อทิ่มแทงคู่แข่งอย่างซัมซุงซึ่งเพิ่งผลิตโทรศัพท์หน้าจอใหญ่เกิน4นิ้วออกมาลองตลาดโลกหลังสตีฟจ็อบส์จากโลกนี้ไปแล้วปลายปีคริสตศักราช2014บริษัทของเขาส่งไอโฟนขนาดหน้าจอ 4.7 นิ้วและ 5.5 นิ้วปรากฏว่ายอดจองใน24ชั่วโมงเกิน4ล้านเครื่องซึ่งมากกว่ายอดจองไอโฟนหน้าจอเล็กทุกรุ่นที่ผ่านมาหลายเท่าตัวกรณีนี้สะท้อนว่าการปรับแต่งไอเดียไม่ควรเกิดขึ้นจากคนคนเดียวให้แน่แค่ไหนยังไงก็ไม่รู้จริงหรอกว่ากลุ่มผู้ใช้วงกว้างต้องการอะไรจริงๆแล้วสตีฟจ็อบส์คือหัวจักสำคัญในการทำหน้าจอสัมผัสให้ใช้ได้จริงไม่ใช่กะโหลกกะลาเหมือนของเก่าๆสมาร์ทโฟนกลายเป็นของขาดไม่ได้สำหรับคนทั่วโลกขึ้นมาแต่กลับมองผิดคิดพลาดตรงเรื่องความกว้างของหน้าจอซึ่งจ็อบอาศัยความรู้สึกตัวเองเป็นหลักว่าต้องขนาดไม่เกิน4นิ้วเพื่อให้จับถนัดทั้งที่แท้ผู้ใช้ตัวจริงต้องการหน้าจอขนาดเกือบ5นิ้วขึ้นไปเพื่อจะได้เล่นเน็ตให้สะดวกหน่อยสรุปแล้วคนที่กล้าทำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลอาจจำเป็นสำหรับไอเดียสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแต่ลูกค้าทั่วไปเท่านั้นจะเป็นผู้ตัดสินทิศทางการตลาดที่แท้จริงทรงกลมและกรวยสามเหลี่ยมเป็นเพียงหลักการคร่าวๆคุณจะต้องผจญภัยทางความคิดบ่อยๆฝึกหัดที่จะเป็นนักผสมผสานด้วยตนเองอย่าเข้าใจว่ามีอุบายวิธีลัดใดช่วยให้คุณกลายเป็นนักคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาได้เร็วๆส่วนการปรับแต่งนั้นแท้จริงคือการฝึกเห็นใจคนอื่นนั่นเองเมื่อรู้ความต้องการของตนเองด้วยเห็นใจคนอื่นด้วยในที่สุดคุณจะได้ไอเดียที่ช่วยให้คนหมู่มากมีความสุขมีความติดใจแล้วก็อยากแชร์ผลงานจากไอเดียของคุณกว้างไกลไม่รู้จบตั้งเป้าเอาชนะตัวเอง
จริงๆแล้วทุกคนอยากเอาชนะตัวเองยกระดับธรรมชาติฝ่ายต่ำให้สูงขึ้นพวกเขาจึงชื่นชมกันทั้งนั้นเมื่อเห็นใครก็ตามสามารถที่จะเปลี่ยนความทุกข์ตามคาดให้กลายเป็นความสุขเกินคิดหรืออย่างน้อยยกระดับสุขที่มีอยู่เดิมให้เพิ่มพูนเป็นปีติเหนือชั้นได้อีกตัวอย่างเช่นคนที่พ่ายแพ้หมดรูปเป็นที่คาดหมายได้ว่าต้องโกรธต้องริษยาต้องช้ำใจแต่หากนาทีที่แพ้ยังสามารถพูดจาหรือมีสีหน้ายอมรับความพ่ายแพ้โดยไม่ฝืนสะท้อนความแข็งแรงทางใจพอจะยืนหยัดพัฒนาฝีมือในรอบอื่นก็ย่อมบันดาลปีติตื้นตันแก่คนเห็นค่าที่เปลี่ยนความรู้สึกแพ้คนอื่นเป็นชนะใจตัวเองได้แตกต่างจากมนุษย์ธรรมดาอารมณ์ไม่แพ้ที่เกิดขึ้นมักเป็นแรงบันดาลใจให้คนเคยล้มเหลวเกิดกำลังใจที่จะสู้ต่อกับทั้งชวนให้คนสำเร็จไม่นึกดูถูกคนล้มเหลวด้วยส่วนคนที่ชนะถล่มทลายเป็นที่คาดหมายได้ว่าต้องทะนงต้องหลงตัวต้องเหลิงระรื่นแต่หากนาทีที่ชนะยังพูดจาถ่อมตัวมีสีหน้ายิ้มแย้มเป็นมิตรมีสายตาทอแววว่าเห็นหัวคนตลอดจนระลึกถึงบุญคุณคนได้ก็ย่อมก่อให้เกิดโสมนัสขึ้นเป็นทวีคูณกับคนเห็นค่าที่ลดระดับความรู้สึกตัวตนพองโตเทอะทะลงมาอารมณ์ที่ไม่เหลิงที่เกิดขึ้นมักเป็นแรงบันดาลใจให้คนใหญ่คนโตที่กำลังหาทางลงจากภูเขาอัตตาอันน่าอึดอัดเกิดแรงบันดาลใจหรือเห็นวิธีที่จะมีความสุขกับการถ่อมตัวได้บ้างคนผิดพลาดอาจเป็นแรงบันดาลใจในการรับไปแก้ไขคนถูกต้องอาจเป็นแรงบันดาลใจที่ไม่หลงประมาทคนอกหักอาจเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นสุขอยู่กับตัวเองคนสมหวังอาจเป็นแรงบันดาลใจในการประคองชีวิตคู่คนถูกใส่ร้ายอาจเป็นแรงบันดาลใจในวิธีพูดถึงความจริงอย่างนุ่มนวลคนถูกสรรเสริญอาจเป็นแรงบันดาลใจในการยกความดีให้คนอื่นอย่างเปิดเผยถ้าพบแรงบันดาลใจให้อยากถือเป็นแบบอย่างนับว่าคุณโชคดีแต่ถ้าเกิดแรงบันดาลใจอยากเป็นแบบอย่างให้คนอื่นดูนับว่าคุณมีดีกว่าโชคตั้งเป้าคิดดีถ้าคุณพบว่าในหัวของตัวเองมักมีทั้งความคิดดีและความคิดร้ายเกิดขึ้นพร้อมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาเผชิญสถานการณ์ยุ่งยากใจนั่นสะท้อนให้เห็นว่าคุณยังหาตัวเองไม่พบเมื่อชีวิตยังแกว่งไปบนเส้นทางที่ไม่แน่นอนเอาแน่ไม่ได้ว่าคุณจะเข้าข้างฝ่ายคิดดีหรือฝ่ายคิดร้ายในตนให้ถือว่าคุณยังไม่มีตัวจริงที่จับต้องได้ความคิดของคนเรามักแตกเป็นสองเสียงเหมือนสองคนตั้งป้อมจะทะเลาะกันตลอดเวลาคุณนึกว่ามีตัวคุณตัวจริงอยู่แต่กลับต้องลำบากใจกับการพบตัวคิดดีกับตัวคิดร้ายที่ชอบมาเสนอหน้าให้เลือกว่าจะเข้าข้างไหนแล้วคุณก็ไม่อยากเลือกซะด้วยเมื่อทบทวนพิจารณาดูแล้วพบว่าคุณยังไม่มีตัวจริงก็จำเป็นต้องพิจารณาต่อคือไม่มีใครเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งด้วยความบังเอิญตัวตนที่แน่นอนเกิดจากการจงใจเลือกคิดเสมอเริ่มชีวิตธรรมชาติจะใส่เงื่อนไขที่เหมาะสมไว้เช่นตอนเป็นสุขมีแนวโน้มจะคิดดีแต่ไม่ได้ประกันว่าจะคิดดีเสมอไปตอนเป็นทุกข์เกิดแนวโน้มให้คิดร้ายแต่ก็ไม่มีอะไรบังคับให้ต้องคิดร้ายอย่างแน่นอนค
คุณเลือกได้สุดแท้แต่ว่าจะมีสิ่งใดบันดาลใจให้เลือกเมื่อใช้ชีวิตมาถึงจุดหนึ่งที่คุณไม่ใช่แค่เลือกตามอารมณ์เป็นครั้งๆแต่ตกลงเอาข้อสรุปกับชีวิตทั้งชีวิตของตนไว้แล้วแบบเป็นเด็ดเป็นขาดว่าจะเลือกข้างดีหรือคิดร้ายจะเลือกข้างเบียดเบียนหรือเกื้อกูลจะเลือกโต้ตอบด้วยโทสะหรือเมตตาแล้วค่อยๆสั่งสมบารมีผ่านด่านพิสูจน์ใจและหลายครั้งการโต้ตอบกับสถานการณ์ต่างๆจะช่วยยืนยันอย่างเป็นรูปธรรมว่าที่เลือกนั้นเลือกจริงหรือเปล่าแค่เลือกข้างดีอยู่ในใจแต่กลับเข้าข้างร้ายเมื่อจวนตัวหรือลังเลอยู่ในใจแต่กลับเด็ดเดี่ยวเลือกข้างดีเมื่อเจอบทพิสูจน์ถ้าเลือกข้างคิดดีข้างเกื้อกูลข้างเมตตาในที่สุดความคิดร้ายๆจะค่อยๆแผ่วหายไปจากหัวหรือถึงแม้ปรากฏก็เบาบางถึงจุดหนึ่งคุณจะไม่อยากเอาไม่อยากถือหางข้างเข้าร้ายอีกเลยตอนพบสถานการณ์ยุ่งยากใจแล้วยังคงเหลือแค่ความคิดดีๆอยู่ฝ่ายเดียวนั่นแหละหลักฐานความตั้งมั่นอยู่บนเส้นทางความคิดดีที่ชัดเจนเมื่อเลือกข้างคิดดีคุณจะคิดดีได้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆและอยู่บนเส้นทางของชีวิตที่มีความสุขที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆถึงแม้สับสนก็สับสนอยู่ระหว่างตัวเลือกที่ดีน้อยกว่าหรือดีมากกว่าเท่านั้นเมื่อเลือกข้างคิดร้ายคุณจะคิดร้ายได้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆและอยู่บนเส้นทางของความเดือดเนื้อร้อนใจชัดเจนขึ้นเรื่อยๆถ้าหากจะต้องสับสนก็สับสนอยู่ระหว่างตัวเลือกที่ร้ายมากกว่าหรือร้ายน้อยกว่าเท่านั้นแต่หากไม่ตกลงกับตัวเองไม่เลือกข้างดีข้างร้ายให้แน่นอนคุณจะรู้สึกลุ่มๆดอนๆอยู่ในระหว่างความฉลาดกับความโง่บนเส้นทางที่ไม่รู้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่ตั้งเป้าเอาชีวิตสงบสุขแค่เลือกกันที่จิตดวงเดียวชีวิตทั้งชีวิตก็สงบสุขได้เพื่อจะเลือกเส้นทางชีวิตได้ง่ายขึ้นลองมองว่าตัวคุณคือจิตและคำถามในชีวิตจะเหลือแสนสั้นจะเอาจิตแบบไหนสงบสุขหรือฟุ้งซ่านเมื่อระลึกจนขึ้นใจว่าแก่นชีวิตคือจิตคุณจะตัดสินใจผิดได้ยากขึ้นเพราะจะอยากเลือกข้างสงบผาสุกมากกว่าว้าวุ่นสับสนแล้วตั้งข้อสังเกตได้ถูกว่ากรรมใดเป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายกรรมนั้นสละทิ้งง่ายดายนักการเลือกข้างความสุขไม่ได้หมายความว่าให้เลือกอยู่นิ่งเฉยไม่ได้หมายความว่าให้ใจดีไม่เอาโทษใครเลยที่แท้จิตจะสงบสุขได้จริงต้องเรียนรู้ว่าจะขยันทำงานอย่างไรให้เป็นสมาธิมีระเบียบวิธีคิดอย่างไรให้เกิดระบบไม่ใช่เอาแต่เร่งเครื่องให้ร้อนเกินไม่ใช่เอาแต่ทุ่มเทจนอึดอัดเปล่าและจิตจะอ่อนโยนเป็นสุขจริงได้ก็ต่อเมื่อมีศิลปะในการเอาโทษคนเพื่อให้ตัวเองรู้สึกเมตตาที่ไม่ปล่อยให้คนผิดได้ใจรู้อยู่กับตัวว่าตั้งใจให้เขาสำนึกไม่ใช่คิดเอาคืนให้ใครเจ็บปวดตั้งเป้าเอาคนเหมาะมาร่วมทุกข์ร่วมสุขคนส่วนใหญ่ขาดคู่ไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่ก็เลือกคู่ไม่เป็นเราไม่ทราบจะเอาหลักเกณฑ์อะไรมาชี้บอกจึงมักเลือกผิดแล้วก็ต้องคิดพลาดไม่ฉลาดเลือกอะไรอะไรที่จะตามมาหลังจากนั้นอีกแบบต่อเนื่องไม่รู้จบรู้สิ้นข้าวของหรืออาชีพการงานถ้าเลือกผิดอาจเลือกใหม่
แต่คู่ชีวิตนั้นถ้าเลือกผิดเท่ากับเลือกเส้นทางอันเป็นทุกข์ให้ทั้งชีวิตที่เหลือได้จึงต้องระวังและยืดเวลาคบหาดูทุกข์ดูสุขที่เกิดขึ้นให้ดีๆคนบางคนเหมาะให้ร่วมสุขแต่ไม่เหมาะจะร่วมทุกข์สังเกตได้จากที่ยิ้มง่ายเฉพาะเวลาได้อย่างใจแต่ไม่ได้อย่างใจจะหน้านิ้วคิ้วขมวดแบบไม่พร้อมจะเห็นใจใครมีแต่พร้อมจะเรียกร้องความเห็นใจจากคนอื่นท่าเดียวคนแบบนี้เหมาะที่สุดแค่หวังคบกันหวานๆเติมเต็มความฝันให้ชีวิตช่วงต้นแต่ไม่ควรคิดไกลให้เกิดความคาดหวังหลมๆแล้งๆในระยะยาวเพราะประเภทนี้มักถูกเลี้ยงมาแบบคุณหนูได้รับการเอาอกเอาใจจนเคยตัวต่อให้เขาหรือเธอตั้งใจจริงก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ต้องใช้เวลายาวนานตลอดจนอาศัยกำลังใจจากความรักจริงหวังแต่งมากมายมหาศาลยอมแลกอัตตาตัวเองกับความรักคนบางคนเหมาะให้ร่วมทุกข์แต่ไม่เหมาะจะร่วมสุขสังเกตได้จากความจริงจังเกินธรรมดายอมเสียอะไรก็ได้แต่ไม่ยอมทิ้งญาติมิตรความจดจ่อจริงจังจริงใจกับคนใกล้ชิดเกินไปอาจถึงขั้นก่อให้เกิดความรู้สึกคล้ายเสือลำบากยิ้มยากในทุกสถานการณ์ห่วงไปทุกเรื่องเข้มงวดกวดขันจนหน้าอึดอัดในนามของความหวังดีซีเรียสกับเรื่องไม่น่าซีเรียสก็ยังได้คนแบบนี้สมควรให้ความจริงใจช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันไปแต่อย่าเผลอมอบใจจริงจังเพราะประเภทนี้มักโตมาบนเส้นทางจริงจังกับชีวิตจะเอาแต่ไม้บรรทัดถูกผิดของตัวเองอันเดียวจนลืมว่าถูกผิดที่แท้คือการอยู่ด้วยกันได้อย่างสบายใจหรืออึดอัดคนบางคนเหมาะให้ร่วมทุกข์ร่วมสุขสังเกตได้จากการมีสามัญสำนึกแบบคนปกติคือสำนึกที่จะแบ่งปันไม่ใช่เอาแต่หวงโลกส่วนตัวไว้สำนึกที่จะสร้างความรื่นรมย์ขึ้นแทนที่ความจืดชืดสำนึกที่จะเข้าใจความกดดันของคนอื่นสำนึกที่จะเห็นใจความเดือดร้อนของใครๆตลอดจนสำนึกที่จะสร้างความเคยชินใหม่ให้เข้ากับสิ่งรอบตัวคนแบบนี้มีทั้งเครื่องมือบำบัดทุกข์ในปัจจุบันกับทั้งเครื่องมือบำรุงสุขในอนาคตถ้าเห็นว่าคบกันได้ก็น่าคบที่เหลือคือหันมาสำรวจตนเองว่าเป็นพวกแรกพวกที่สองหรือพวกสุดท้ายตั้งเป้าเอาชนะทุกข์คนเรามีทุกข์อยู่สองส่วนส่วนแรกคือทุกข์จริงส่วนที่สองคือคิดว่าทุกข์เมื่อโดนวัตถุกระทบให้เจ็บตัวหรือกระทบหูตาให้สะเทือนใจอันนั้นเรียกว่าทุกข์จริงเช่นเสียงด่าทอเข้ามากระทบแก้วหูย่อมก่อให้เกิดความสะเทือนขึ้นที่ใจอย่างไรก็ต้องโกรธต้องเป็นทุกข์แบบเจ็บใจเป็นธรรมดาโดยเฉพาะถ้าเป็นคำด่าที่แรงหรือคนด่ามีค่าทางใจที่มากพอแต่เสียงกระทบหูนั้นอยู่ไม่นานแผ่วจางแล้วหายไปฉะนั้นความน่าจะเป็นคือความโกรธความเจ็บใจน่าจะหายไปอย่างรวดเร็วถ้าว่าคนส่วนใหญ่ติดอยู่กับความทุกข์เนิ่นนานกว่านั้นนั่นแสดงว่าพอแก้วหูพ้นจากการโดนเสียงด่ากระทบแล้วยังมีอะไรอีกอย่างหนึ่งรักษาความทุกข์เอาไว้ซึ่งสิ่งนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความคิดถึงไม่มีอะไรกระทบตัวเลยแค่ฝังใจเชื่อว่าตัวเองไร้ค่าเฝ้านึกแต่ว่าตัวเองจะไม่ได้อย่างใจหรือพร่ำรำพันว่าตัวเองไร้โชควาสนาเพียงเท่านี้ก็เรียกว่าคิดทุกข์ได้แล้ว
สรุปคือช่วงเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตคนเราไม่ได้แย่เพราะทุกข์จริงแต่แย่เพราะคิดว่าทุกข์หากจะตั้งเป้าเอาชนะทุกข์ก็ต้องยกระดับความฉลาดทางการคิดขึ้นไปเป็นความฉลาดทางอารมณ์แล้วเข้าถึงความฉลาดทางจิตกันต่อไป